ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะเสียงจากเว็บนปช. EU สวีเดนและเว็บนปช. EU นะคะค่ะก็สวัสดีไปยังห้อง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ที่ประเทศไทยและก็ต่างประเทศค่ะค่ะวันนี้รายการเสรีใต้นะคะของคุณชัยยาชยานินนะคะวันนี้น้องเขาก็มีหัวข้อว่าประชามติในฟาร์มมืดนะคะค่ะก็ไม่ทราบว่าน้องเขาหยุดไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยน้องเขามีอะไรใหม่ๆมาให้มาคุยกับพวกเรามั่งถ้าอย่างนั้นก็พบกับน้องชยานินของสองได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องชยานินค่ะค่ะครับสวัสดีครับพี่เซเว่นและก็สวัสดีไปถึงผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศขอบคุณทุกความห่วงใยแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับผมและพรรคพวกในกลุ่มเสรีใต้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจที่พวกท่านเป็นห่วงแล้วก็พยายามให้คำปรึกษาและก็ให้กำลังใจในกิจกรรมแล้วก็หวังว่าพวกท่านก็คงไม่ทิ้งกันกับแนวทางตามแนวทางสันติวิธีแล้วก็ดีใจวันนี้ได้ฟังน้องโรมได้พูดหน้าเรือนจำกลางพิเศษผมประทับใจมากเลยกับสิ่งที่น้องได้เอ่ยได้กล่าวผมดีใจที่เยาวชนรุ่นใหม่มีศรัทธาในประชาธิปไตยอันแรงกล้าแบบนี้และอยากเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีความแน่วแน่ความตั้งใจในการที่จะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดกับสังคมไทยแล้วก็อยากให้พวกเราได้เป็นกำลังใจครับกลุ่มน้องในกระบวนการประชาธิปไตยใหม่เราอยากเห็นเยาวชนได้มีแนวคิดมีหลักคิดแบบกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ครับผมถ้าเกิดคนส่วนใหญ่คิดได้เหมือนน้องเนี่ยผมว่าก็ไม่นานเกินรอประเทศไทยคงจะพบกับแสงสว่างและดีใจมากครับผมว่าน้องๆคือสำหรับผมนี่คือวีรบุรุษของพวกของผมไปแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคนไทยทั้งประเทศจะเห็นเหมือนผมครับผมค่ะคือพี่อยากถามน้องว่าเห็นน้องเขียนไว้ว่าพวกเราชาวควนหนองหงโมเดนนะคะว่าวันนี้เราจะไม่เรียกร้องราคายางแล้วล่ะแต่เราจะมาเรียกร้องประชาธิปไตยแทนค่ะช่วยอธิบายให้เพื่อนๆฟังที่ฟังอยู่ขณะนี้หน่อยใช่ครับค่ะใช่ครับผมคือตอนนี้ผมเชื่อว่าชาวบ้านชาวส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่ทำอาชีพชาวสวนยางก็อยากเห็นราคายางที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก่อนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่เราต้องมีเรียกว่ารูปแบบการเมืองการปกครองที่ดีและหนทางเดียวที่จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยว่าผมเคยพูดอยู่เสมอว่าประชาธิปไตยมันเกี่ยวกับสิทธิอำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนถ้าเราไม่มีรูปแบบการเมืองการปกครองที่ดีก็อย่าหวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เลยนี่คือสิ่งที่เราอยากให้คนในพื้นที่ควนหงและใกล้เคียงได้มองเห็นว่าสิทธิในระบบประชาธิปไตยเราสามารถที่จะเรียกร้องสามารถที่จะปกป้องสิทธินั้นได้แต่เมื่อการเมืองกับการปกครองไม่ได้เป็นประชาธิปไตยยังเป็นอยู่เผด็จการอยู่แบบทุกวันนี้เราก็อย่าหวังเลยว่าเราจะมีสิทธิเสรีภาพและวันนี้มันก็
มันก็พิสูจน์ชัดแล้วว่าเราไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆได้เลยในระบบเผด็จการเราพูดอยู่เสมอว่าสิทธิความเป็นคนเรายังไม่มีเลยเราอย่าหวังเรื่องผลประโยชน์ที่เราจะได้รับปัจจัย4ปัจจัยที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของคนคนหนึ่งเราไม่สามารถคาดหวังสิ่งใดๆได้เลยนี่คือสิ่งที่เราอยากสื่อสารกับพี่น้องคนหงให้เข้าใจว่าทำไมเราต้องสร้างการเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมถ้าเมื่อไรเราเห็นความสำคัญของเรื่องการเมืองเราเข้าใจการเมืองผมว่าต่อไปสิ่งที่พวกเราอยากจะได้เห็นอยากจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ตอนนี้นี่คือหลักสำคัญในการจะสร้างเขาเรียกสร้างอนาคตให้กับลูกหลานสร้างอนาคตให้กับตัวเองอยากจะมองให้คนละแวกในชุมชนได้มองเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือวันนี้ได้อ่านใน Facebook ก็เกี่ยวกับของความเห็นของดร.นิติภูมิอยากให้ชาวสวนยางแล้วก็คนในพื้นที่ภาคใต้ได้เข้าไปอ่านว่าทำไมระหว่างสองประเทศนี้การเป็นอยู่ของประชาชนมันต่างกันอย่างฟ้ากับเหวเราไม่อยากจะไปชี้แต่เราอยากให้เขาได้ค้นหาความรู้ค้นหาความจริงด้วยตัวเขาเองถ้าเขาได้ค้นหาความจริงด้วยตัวเขาเองเขาจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่พิสูจน์แล้วและนี่คือสิ่งที่สังคมโลกเขาพิสูจน์แล้วว่าระบบการเมืองการปกครองที่ทั่วโลกเขายอมรับที่ทั่วโลกเขาพิสูจน์แล้วว่าประชาธิปไตยคือการเมืองการปกครองที่ดีที่สุดมันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่ามันดีที่สุดครับผมอยากให้ทุกคนได้ค้นคว้าด้วยตัวเองได้รู้ด้วยตัวเองมันจะทำให้เขารู้สึกมีความภูมิใจมีความเข้าใจอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่พยายามทำกิจกรรมเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างค้าขายก็ยังเหมือนเดิมหรือว่ายังแย่เหมือนเดิมยังแย่ยังตกต่ำคือครับยังตกต่ำยังก็หลายๆท่านก็มาบอกให้ฟังก็เริ่มมองไปในทางเดียวกันแล้วว่าถ้าบ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่พวกเราก็อย่าหวังเลยว่าจะเห็นราคาอย่างที่ดีขึ้นก็มีหลายๆท่านก็มาพูดให้ฟังก็ผมก็ดีใจว่านี่คือสิ่งที่ในบางครั้งในวิกฤตก็มีโอกาสการให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมันคือคุณูปการที่ฝ่ายคอสชได้สร้างไว้ให้กับสังคมไทยคือสร้างการเรียนรู้เรื่องความสำคัญของประชาธิปไตยแล้วก็ผมว่ามันก็ใกล้เข้ามาแล้วใกล้ที่จะพิสูจน์แล้วว่าภาคคุณภาคใต้นี่เขาได้เรียนรู้ได้แค่ไหนก็ดีใจว่าวันที่7นี้คนก็เริ่มพูดถึงว่าจะไปลงประชามติกันยังไงจะไปกาช่องไหนก็มีคนพูดกันก็หลายๆท่านในวันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็ผมถือว่ากิจกรรมของผมก็บอกว่าอย่างน้อยการได้มาอ่านป้ายสักป้ายมันก็ทำให้เขาได้ฉุกคิดได้หลายเรื่องหลายมุมมองหลายทัศนะก็ดีใจที่ทุกท่านก็ให้ความสนใจในกิจกรรมของผมแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำในกิจกรรมครั้งนี้ครับผมค่ะแล้วทีนี้พี่เห็นเขียนว่า
ชวนคนใต้มาร่วมสร้างประชาธิปไตยยิ่งสู้ยิ่งลำบากใจคนที่เกลียดเขายิ่งเกลียดทำไงดีล่ะเขาแกล้งหลับหรือเขาหลับจริงกันแน่มีบางกลุ่มบางกลุ่มครับผมก็มีบางกลุ่มบางกลุ่มนี่คือยังไม่เข้าใจคือเหมือนผมเหมือนใช่เหมือนผมเคยเล่าฟังว่าบางเราเคยพูดคุยเราเคยทักทายกันแต่ด้วยมุมมองทางการเมืองที่ต่างกันนี่ทำให้เขาเห็นเราไม่เขาไม่เห็นเราเป็นมิตรแล้วก็เขาก็ถอยห่างออกไปก็ไม่ยิ้มไม่คุยบางครั้งเราเหมือนเราเขียนป้ายเราอยากให้เขาอ่านแต่ด้วยเขาอคติก็ไม่ได้มองไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจบางครั้งก็มันก็มีไม่เยอะแต่ว่าก็เราอยากเห็นเขาเรียนรู้เราอยากเห็นเขามีพัฒนาการเกี่ยวกับประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่ผมคือเหมือนผมพยายามบอกกับพวกเสมอว่าการเกลียดประชาธิปไตยคือถ้าเราเกลียดตัวเองถ้าเราทำลายอนาคตตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามบางครั้งมันรู้สึกเศร้าแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็สักวันผมว่าเขายังจะต้องเรียนรู้ถ้าเขายังไม่ตายถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาต้องเรียนรู้นี่ผมเชื่ออย่างนั้นครับผมค่ะแล้วทีนี้อย่างเศรษฐกิจมันก็แย่เนี่ยแล้วทั้งการเป็นอยู่มันก็ลำบากเหมือนกันหมดแล้วอย่างทีนี้อย่างฝ่ายที่คิดตรงข้ามเนี่ยอย่างคนใต้ที่คิดตรงข้ามกับพวกเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่ามันมียังเหลือเยอะอยู่ที่ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็หรือว่าไม่ยอมเข้าใจคนที่ไม่ยอมเข้าใจเนี่ยมันเขาเรียกอะไรคนที่แกล้งหลับเนี่ยมันก็น่าหนักใจนะพี่เราปลุกเท่าไหร่นี่เขาไม่ตื่นจริงๆแล้วเขาก็ด้วยแต่เขาเรียกว่าแถได้คำว่าไม่ยอมรับความจริงเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็เรียกว่าแก้ตัวก็จะแก้ตัวให้คนมีอำนาจโดยที่เหมือนเขาจงใจแล้วก็โดยที่เขาไม่ได้ฉุกคิดบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เขาพูดนี่คือสิ่งที่บางครั้งผมรู้สึกว่าเราพยายามสักเท่าไหร่ก็ตามเขาจะไม่ฟังผมพยายามจะพูดเหตุผลเขาไม่ฟังมันคือสิ่งที่บางครั้งผมต้องแค่พูดคำแรกเนี่ยเขาก็พูดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยผมบางครั้งก็เราจะทำยังไงดีเราจะคิดรูปแบบยังไงดีนี่ก็ตอนผมก็เลยคิดเรื่องการเขียนป้ายเนี่ยอยากให้เขาได้อ่านเองดีกว่าถ้าเกิดเราอ่านให้ฟังเราพูดให้ฟังบางทีเขาไม่เคยติดเราอยู่แล้วเขาไม่เชื่อเราอยู่แล้วเราให้เขาอ่านเองให้เขาคิดด้วยตัวเขาเองอาจจะทำให้เขาได้มีการพูดคุยในระหว่างตัวของพวกเขาที่ยังมีแนวคิดที่เหมือนกันอยู่ได้ถกเถียงกันเองผมว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ครับผมคือเคยน้องเคยทดลองพูดแล้วหรือว่ามีคนมาถามไหมเพราะเหตุใดทำไมถึงได้มีป้ายเพราะอะไรทำไมเงี้ยเคยมีคนมาถามด้วยตัวเองบ้างไหมหรือว่าก็มีคนมาถามแล้วก็ยิ้มแล้วก็ผมว่าเขาเอานะผมว่าเขาเอาเขาบางคนที่เคยร่วมประท้วงเมื่อตอนกปปส.นี่ก็หลายท่านเนี่ยเขาก็เข้ามาหาผมด้วยตัวเองแล้วก็มาพูดคุยก็มายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พอได้พูดคุยในแนวทางเดียวกันว่าถ้าอยากเห็นชีวิตที่ดีขึ้นอยากเห็นรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยมันต้องมีประชาธิปไตยมันต้องมีการยอมรับจากนานาประเทศเขาก็เล่าให้ฟังก็หลายเรื่องผมว่าเขาก็ได้เรียนรู้เขาก็ได้เปิดใจแล้วว่าการเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นนี่มันไม่ใช่วิธีทางของผู้เจริญไม่ใช่วิธีทางของนักการเมืองที่ดีมันนักการเมืองที่ดีมันต้องมาแก้ปัญหาประชาชนไม่ใช่เหมือนเช่นปัจจุบันนี้เรียกหากินบนความเดือดร้อนของประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมว่า2ปีเวลา2ปีนี้มันก็ทำให้เขาได้พิสูจน์
ได้หลายเรื่องราวแล้วก็เหมือนบางคนเคยเล่าฟังเรื่องการดูข่าวการดูทัศน์ดูโทรทัศน์แต่ละวันมันรู้สึกว่าคนไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ได้สนใจว่ามันมีเรื่องราวต่างๆที่เขาพยายามนำเสนอพยายามจะป้อนข้อมูลให้ครับพี่น้องประชาชนตอนนี้ผมว่าประชาชนมันตีกลับอ่ะถ้าเป็นลูกเทนนิสตอนนี้ยิ่งคสช.พยายามป้อนลูกมาเท่าไหร่มันก็กลับไปหาคสช.มากเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ผมว่าก็ผมยังมั่นใจนะตอนนี้ว่าคนใต้เริ่มเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 70% ใช่ผมบางครั้งผมเนี่ยครับผมพี่ว่าเพิ่มขึ้นนะในที่เข้ามาขอแอปพี่แล้วเข้ามาฝากเพื่อนๆมาบอกว่าขอพี่แอปเนี่ยเขาเป็นคนมีภูเก็ตหลายคนเลยนะครับผมที่เข้ามาคุยข้างหลังพี่อ่ะก็บอกว่าเขาพูดอย่างนี้เลยนะคนใต้น่ะมันเป็นอย่างนี้คือที่เขาเข้ามาคุยกับพี่ข้างหลังนะเขาบอกว่าเขาจะคุยกับใครลำบากมากเพราะว่ามันความคิดมันไม่ตรงกันก็เลยทีนี้เขาก็เลยต้องการหาเพื่อนที่คุยไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจากอันที่เขามีเพื่อนและพี่เป็นเพื่อนกับอีกคนนึงแต่เพื่อนในคอยก็แนะนำให้มาข้ามาในเฟซพี่ได้รู้จักกับพี่อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาก็มาคุยกับพี่นะแล้วเขาก็บอกว่าการจะคุยเรื่องการเมืองกับคนอื่นเนี่ยต้องระวังมากเลยแล้วก็คุยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือนี่เฉพาะคนใต้นะที่พี่ได้คุยด้วยอ่ะครับผมค่ะใช่พี่ก็คือบางครั้งมันเกิดความระแวงครับ มันเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมันทำให้คนไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดกลัวไว้เขาจะคิดเหมือนเราเนี่ยมันคือเขาพยายามสร้างความเกลียดชังตั้งแต่ตอนกปศนั่นคือสิ่งที่ผมเจ็บปวดแล้วก็ผมอยากให้คนใต้เราต้องยอมรับแล้วว่าความเกลียดชังไม่ได้สร้างอะไรเลยไม่ได้สร้างสิ่งที่ดีไม่ได้สร้างไม่ได้จันลงสังคมเลยนี่คือเราต้องพยายามพูดถึงเรื่องอคติประจำอยู่ก็ด้วยเหตุนี้แหละครับผมคืออยากให้คือเหมือนน้องโรมพูดวันนี้ศัตรูของพวกเรามันมีอยู่อย่างเดียวคือเผด็จการคือคสช.เท่านั้นพวกเราประชาชนนี่เราคือพวกเดียวกันเราทำยังไงให้เขายอมรับเราทำยังไงให้เขายอมรับในหลักการประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่คือเราต้องให้โอกาสเขาในการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่บางครั้งผมอยากบอกกับพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยว่าเหมือนตอนนี้ผมเหมือนตอนที่ผมโดนอยู่ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ตลอดคือการเป็นแดงเทียมบ้างแดงแท้บ้างบางครั้งนี่เราไม่อยากให้เป็นสีแล้วตอนนี้ผมว่าคือเราต้องเป็นประชาชนด้วยกันนะเราต้องมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะโง่คุณจะฉลาดคุณจะรวยคุณจะจนสุดท้ายแล้วเราก็คนเท่ากันคือค่ะคือเราต้องครับผมน้องพูดไปก่อนครับครับคือผมอยากให้เรามองเห็นความเท่าเทียมกันเป็นตัวตั้งแล้วก็ผมว่าเราจะคุยกันได้เราจะเดินไปกันได้แล้วครับเพราะตอนนี้นี่บางครั้งเหมือนใน Facebook อะไรในโซเชียลมีเดียทั้งหลายนี่ก็ยังพยายามแบ่งแยกกันเองแต่บางครั้งผมว่าเราในฐานะประชาชนเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเรารู้ที่สุดบางครั้งอาจจะไม่ใช่รู้ที่สุดก็ได้อาจจะไม่รู้ทั้งหมดก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราบางครั้งเราต้องลดอะไรอ่ะลดอีโก้ใช่ลดอีโก้ให้ลงมาบ้างเพื่อจะให้สร้างความเท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่เราบางครั้งเราต้องสร้างมาจากวัฒนธรรมทางความคิดมันต้องเริ่มจากจิตใต้สำนึกเราก่อนผมว่าถ้าเกิดเราเริ่มที่ตัวพวกเราเองก่อนเนี่ยมันจะทำให้ขบวนการในการสร้างประชาธิปไตยของประชาชนเนี่ยมันจะเข้มแข็งและมันจะดูมีพลังมากกว่านี้อันนี้ผมว่าบางครั้งเนี่ยตรงนี้คือจุดที่ผมว่าเรายังต้องหล่อหลอมกันอีกพอสมควรเลยครับผมคือตั้งแต่พี่ต่อสู้มานี่นะพี่ไม่เคยทะเลาะกับสลิ่มเลยนะหรือว่านกหวีดคือพี่ยังไม่เคยทะเลาะพี่ไม่เคยทะเลาะสักครั้งหนึ่งกับพวกนกหวีดเลยแต่การต่อสู้ประชาธิปไตยของพี่เนี่ยมีแต่ทะเลาะกับพวกเดียวกันนี่คือเรื่องจริงนะ
แล้วก็พี่มองพี่มองไปไอ้นี่ในความรู้สึกของพี่นะพี่มองไปที่กลุ่มนกหวีดเนี่ยคือเขาพี่ก็แทบจะไม่เจอว่าเขาโพสทะเลาะกันเองใส่ร้ายกันเองพี่แทบจะไม่ค่อยเห็นนะแต่คนแสดงนี่มีเสียเยอะมากเสียตรงที่ว่าอีโก้สูงมึงมีกูมีดีกว่ามึงอะไรทำนองเนี้ยกูรวยกว่ามึงคือไอ้คิดว่าความเท่าเทียมกันเขาไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะแต่ในตัวของพี่เนี่ยพี่จะคิดทุกคนเท่ากันหมดพี่ไม่เคยคิดพี่มีไอ้งูพี่มีอย่างนี้พี่ไม่เคยคิดเลยพี่คิดแต่ว่าคนเสื้อแดงมันเหมือนกับเป็นครอบครัวหนึ่งอะเป็นครอบครัวใหญ่อะเหมือนมันเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องทุกอย่างในบ้านเสื้อแดงพี่คิดอย่างนี้นะในความรู้สึกของพี่เนี่ยคนนู้นเจ็บใครสักคนในเสื้อแดงเจ็บแล้วก็เจ็บเหมือนกันคือพี่เนี่ยคือถึงจะไม่รู้จักกันทุกคนแต่ว่าในความรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวเสื้อแดงที่เป็นครอบครัวใหญ่อะเรามีความรู้สึกว่าเราให้ความรู้สึกให้กำลังใจให้ทุกอย่างซึ่งกันแต่ส่วนเสียของคนเสื้อแดงนี่ก็เยอะตรงที่ว่าความอิจฉากันกลัวมึงจะดีกว่าอะไรทำนองนี้ก็เยอะแล้วก็ใส่ร้ายกันก็เยอะป้ายสีกันก็เยอะโดยที่ถ้าไปเปรียบเทียบกับฝ่ายตรงข้ามนะเขาแทบจะไม่มีเลยมีถึงเขาจะมีแต่เขาจะถึงเขาจะมาใส่ร้ายพวกเรานะแต่ก็เป็นฝ่ายตรงข้ามมันก็ธรรมดาอยู่แล้วว่าเขาก็ต้องมาเล่นงานเราแต่ถ้าเป็นพวกเขาเองเนี่ยแต่เป็นพวกเขาเองน่ะพี่แทบจะไม่เจอเลยว่าเขาจะทะเลาะกันเองแต่นี่เขาจะชวนกันไปทำงานของเขาในกลุ่มของเขาแต่คนแสดงเนี่ยวันๆน่ะไม่เคยเรียกร้องประชาธิปไตยเราคิดยังไงเราจะต้องสู้ยังไงเราจะเดินไปยังไงดีเราจะทำยังไงดีเราจะเรียกร้องประชาธิปไตยยังไงดีและไอ้พวกที่มีวิทยุเนี่ยตัวดีเลยวิทยุเอ่ยเว็บเอ่ยของส่วนตัวเนี่ยแทนที่จะพูดไปในทางที่ดีเราจะทำยังไงดีเราจะต่อสู้กันยังไงดีไม่มีเลยมีแต่กัดคนนู้นทีกัดคนนี้ทีคือแล้วก็บอกเสื้อแดงแต่ตอนนี้นะพี่รู้สึกว่ายิ่งสู้ยิ่งต่อสู้ยิ่งเรียกร้องประชาธิปไตยนะพี่ยิ่งเห็นจุดบอดของคนเสื้อแดงเยอะมากเยอะมากพี่ยอมรับไปเยอะมากแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยนี่มึงแดงเปล่าวะนี่มึงข้ามันเนียนหรือมึงต้องการอะไรทำไปเพื่ออะไรปัญหาคือเสื้อแดงที่เข้ามาว่าเป็นตัวเองเสื้อแดงแล้วมีวิทยุมีเว็บแล้วก็มาด่าพวกเดียวกันเองพี่ไม่เข้าใจว่าเขาทำไปเพื่ออะไรถ้าแบบนี้นะเขาเรียกว่าไม่ใช่เรียกร้องประชาธิปไตยหรอกเรียกร้องให้ตัวเองเรียกร้องให้ตัวเองเรียกความสนใจให้ตัวเองมากกว่าในความในความของพี่นะใช่ครับพี่บางก็ครับผมเนี่ยแหละแล้วทีนี้พี่เนี่ยพี่ชอบเข้าไปดูคือเมื่อก่อนเธอก็เป็นฝ่ายหนึ่งแต่ตอนนี้เธอก็เริ่มเข้าใจประชาธิปไตยแต่คนที่เป็นเสื้อแดงมาตลอดเนี่ยเขาบอกตัวเองเนี่ยเป็นเสื้อแดงพี่มองระหว่างเธอกับคนบางคนน่ะนะที่หลายคนเลยมันมีความแตกต่างกันมากเลยอ่ะอย่างเธอเนี่ยเธอวันเธอก็แอคทีฟอ่ะเธอก็คิดไอ้นู่นทำไอ้นี่แต่ไอ้พวกมีวิทยุน่ะกับคิดว่ากูจะด่ามึงไงดีกูจะแอบมองมึงไงดีกูจะไอ้นู่นยังไงกูอย่างนี้ยังไงอย่างนี้มันไม่ได้ต่อสู้เลยมันมีแต่ถอยหลังมันไม่ได้ไปข้างหน้าเลยแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรทวงประชาธิปไตยทวงความก้าวหน้าแล้วก็คิดว่าตัวเองอุ๊ยเก่งตัวเองอีโก้สูงตัวเองต่อสู้พี่ว่ามันไม่ได้ต่อสู้เลยนะไอ้นี่พี่เปรียบเทียบระหว่างเธอสิ่งที่เธอทำกับคนที่เขาบอกตัวเขาบอกว่าเขาก็ต่อสู้เขาเรียกร้องประชาธิปไตยเธอมีเฟซบุ๊กแต่พวกที่มีวิทยุมีเว็บต่างๆใหญ่โตเงี้ยแทนที่จะช่วยอะไรให้มันเดินไปข้างหน้าได้อย่างนี้เขาเรียกพวกทวงความเจริญของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยแต่อย่างของเธอเนี่ยพี่เห็นวันๆเธอก็คิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่เธอเป็นเพียงชาวบ้านคนหนึ่งแต่เธอมีความเธอเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยแล้วเธอก็เรียกร้องไอ้นู่นเรียกร้องไอ้นี่คือมันต่างกันจริงๆนะพี่ว่านะค่ะครับผมนั่นแหละผมก็มองคล้ายๆที่บางครั้งผมก็เหนื่อยผมก็ท้อเหมือนกันบางครั้ง เรามาด้วยความปรารถนาดีบางครั้งเขาก็บอกเราแดงเทียมบ้างไอ้สายของอีกฝ่ายบ้างนี่คือสิ่งบางครั้งผมว่ามัน
มันก็บอกบางคนก็เตือนนะว่ามันเปลืองตัวทำมาค้าขายเอาตัวเองให้รอดอย่ามายุ่งมันไม่ใช่เรื่องของเราในบางครั้งมันก็ทำให้เราก็จุกคิดเหมือนกันว่าเออมันบาดแผลที่เราพยายามต่อสู้นี่มันบางครั้งมันไม่ใช่บาดแผลที่เราภูมิใจสักเท่าไหร่ก็บางครั้งมันก็ทำให้เราคิดแบบนั้นแต่ว่าด้วยความศรัทธาที่ผมมีในระบบประชาธิปไตยแล้วก็ด้วยความรับผิดชอบผมถือว่าเป็นหน้าที่นี่คือสิ่งที่ผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแนวทางนี้ได้แล้วก็คงต้องสู้กันต่อไปแล้วก็หลายๆท่านก็ยังเป็นห่วงก็ผมก็ขอบคุณไปอีกครั้งครับผมหนุ่มครับขอบคุณมากถามพี่มาบอกเออพี่ก็บอกว่าเออพี่ก็เป็นห่วงคือแต่เหมือนกับที่เธอบอกว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเรากลัวใช่ไหมมันก็ไม่มีมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เธอพูดเราไม่ได้ทำอะไรเลยสิ่งที่เธอพูดเมื่อกี้คำว่าเธอท้อเธอหมดกำลังใจแต่สิ่งหนึ่งที่เธอเหมือนพี่อยู่ก็ตรงไหนรู้ไหมครับผมตรงที่เธอบอกว่าไอ้ราความรับผิดชอบไงครับผมพี่ก็ท้อพี่ก็เหนื่อยที่ต้องมารับผิดชอบเยอะมากแล้วก็พอพี่มองไปเหมือนแบบบ้านแสดงมันเป็นบ้านหลังใหญ่ถ้าเราท้อสักคนนึงเราหมดกำลังใจสักคนนึงมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้มันก็รู้สึกว่าเออแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวนี้ด้วยอ่ะเรามีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวนี้พี่ก็เลยบอกว่าเออพี่ก็จะท้อจะเหนื่อยก็ต้องทนอ่ะก็เหมือนเธอก็ต้องทนใช่ๆก็ต้องทนและไอ้ความรับผิดชอบนี่แหละทำให้เราต้องอยู่ยังต้องอยู่ในจุดนี้ไปไหนไม่ได้ผมก็ใช่ผมก็นี่ผมทำให้ผมรู้สึกว่าเหนื่อยเราก็พักต่อเราก็หยุดแล้วก็เราเข้มแข็งแล้วเราเดินต่อไปแล้วผมยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังมีด้วยมันก็บอกความศรัทธานี่มันประเมินค่าไม่ได้มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมันคือสิ่งที่คนถ้าไม่มีศรัทธาคนจะไม่ได้รู้เลยว่าศรัทธานี่มันยิ่งใหญ่แค่ไหนนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงผมยังเชื่อมั่นในศรัทธาของผมผมยังเชื่อมั่นว่าคนหนึ่งมันสามารถทำสิ่งใดๆในชีวิตได้ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดได้อีกเยอะนี่คือสิ่งที่ผมยังเชื่อแบบนั้นว่าเรายังสามารถทำได้และเรายังเชื่อมั่นแบบนั้นอยู่เสมอก็ยังพยายามสื่อสารกับพวกที่ยังไม่เข้าใจในประชาธิปไตยแล้วก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญตรงนี้ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เพื่อจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นคนในชุมชนของผมได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะผมเชื่อว่าผมเรียนรู้คนเดียวนี่ผมไปไม่ได้ต้องให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันมันถึงจะเกิดพลังเราจะต้องสู้กันอีกเยอะไม่ว่าเราจะผ่านประเด็นการไปได้ยังไงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคนเราเนี่ยก็ต้องเดินต่อไปอีกผมอยากให้คนในชุมชนได้เรียนรู้เรื่องแบบนี้ด้วยกันแล้วก็ดีใจที่มีพี่เข้ามาช่วยแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ระแวกใกล้เคียงทั้งใน Facebook แล้วก็ในชุมชนครับผมก็ยังให้คำมั่นสัญญาว่าผมไม่มีคำว่าหยุดคำว่าสู้เนี่ยมันต้องมันจะอยู่ในใจผมอยู่ตลอดไปก็ขออย่างเดียวให้พี่น้องในที่รักในตัวผมที่รักในกลุ่มเสรีใต้นี่จงเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้สร้างกลุ่มเสรีใต้ขึ้นมาแค่ขำๆเราสร้างขึ้นมาเพื่อจะเดินหน้าเพื่อจะสร้างประเทศไทยให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยนี่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาแค่คำนี้แล้วก็เราจะทิ้งมันไปเราจะสร้างมันให้เข้มแข็งให้เป็นรูปธรรมให้จงได้นี่คือสิ่งที่ผมก็ให้คำมั่นสัญญากับพรรคพวกอยู่เสมอก็
อนนี้ผมเชื่อมั่นอีกอย่างนึงว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการท้องถิ่นเขาก็เปิดใจมารับฟังแล้วก็มาให้กำลังใจอยู่พอสมควรผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนกลุ่มนี้มาร่วมมาเป็นแนวร่วมเนี่ยผมว่าพลังของกลุ่มเสรีใต้นี่มันจะเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เราจะได้เห็นประสิทธิผลอย่างแท้จริงครับผมพี่ว่านะอยากให้โอเคครับโอเคพี่เลยครับผมพี่ว่าทุกอย่างที่พวกเราทำเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและเรารู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรเรามีจุดมุ่งหมายอะไรพี่ว่าไอ้ตรงนั้นคือกำลังใจของตัวเองคือแล้วคือเราจะได้เข้มแข็งไอ้ตรงนั้นอะและพี่คิดว่านะใช่ครับผมพี่คิดว่านะคนใต้ที่เขาเข้าใจพี่ว่าเยอะนะพี่ว่าเยอะนะตอนนี้นะแต่ว่าเขาไม่แสดงตัวเองแต่พี่คิดว่าพอถึงเวลานะพี่ว่าเยอะนะเยอะเยอะครับผมเชื่อมันพี่อ่ะผมเชื่อว่าเขามองเวลาเขามองป้ายผมเห็นว่าเขาเข้าใจผมเห็นแววตาของเขามีความเขาเรียกว่าเขาปลื้มมีไฟผมเห็นไฟในตาเขาผมครับผมเพราะว่าอย่างที่พี่ยกตัวอย่างนะเพราะว่ามีน้องๆทางใต้อะที่ภูเก็ตอะเขาติดต่อพี่มาแล้วเขาก็มาคุยกับพี่ข้างหลังนะเขาก็จังที่พี่บอกว่าเขาไม่รู้ก็จะคุยกับใครเนี่ยเพราะว่าเขากลัวแบบความคิดมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะกลัวจะมีปัญหาเขาเลยแบบกลัวคุยกันไปแล้วแต่คนไปคนละทางแต่ว่าพี่เห็นแล้วอย่างพี่สังเกตในเฟซบุ๊กในอะไรคนใต้เยอะพอสมควรแหละครับผมก็เพราะเหมือนตอนเมื่อสักครู่ก่อนที่มาจัดรายการได้ดูรายการกสช.ตอนที่อะไรเดินหน้านาแปลงใหญ่เป็นประชารัฐครับผมก็ดูกระทรวงเกษตรเขาเอาอะไรเอานักธุรกิจมาร่วมพูดคุยกับการทำนโยบายประชารัฐนี่ผมมองเห็นว่าแม้ว่าเราจะผ่านระบบความเลวร้ายของบริการนี้ไปได้แล้วเรายังต้องเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาจากนายทุนตอนนี้เราต้องยอมรับเลยว่าทำไมนายทุนถึงชอบสนับสนุนเผด็จการนี่มันคือสิ่งที่ผมเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์กับการปกครองของเผด็จการก็คือทุนใหญ่พวกเราในฐานะเกษตรกรเนี่ยยังต้องเจอกับคนกลุ่มนี้เป็นด่านสำคัญในการที่เราจะลืมตาอ้าปากได้ผมดูแล้วทำไมคนไทยถึงยิ่งทำยิ่งจนเพราะตอนนี้ผมถือว่าอำนาจรัฐเนี่ยมันเป็นเอื้อไอ้กับพ่อค้าผมในฐานะพ่อค้าคนหนึ่งผมรู้เลยว่าเกษตรกรโดนเอารัดเอาเปรียบตั้งแต่ผมจำความได้เลยก็ได้มันไม่มีรัฐบาลไหนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาการเอารัฐเอาเปรียบจากพ่อค้าต่อเกษตรกรก็มีแต่ที่ผมมองเห็นก็อีกพรรคของพรรคเพื่อไทยของพรรคไทยรักไทยในการเข้ามาทำเรื่องแบบนี้แล้วก็นี่ผมถึงเข้าใจว่าทำไมกลุ่มทุนพวกนี้ถึงก็เขาไม่เอาทักษิณมันทำให้ผมได้เริ่มเรียนรู้แล้วก็วันนี้ผมเห็นแล้วว่ายิ่งคสช.อยู่นานเกษตรกรจะยิ่งตายลงไปเรื่อยๆมันเห็นหลายโครงการหลายนโยบายเลยครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นเกษตรกรคนที่เรียนรู้เขาจะรู้เลยว่าเขาตอนนี้เขายิ่งถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยเขาไม่ได้มีพื้นที่ในการสื่อสารเขาไม่ได้มีการสร้างองค์กรของเกษตรกรที่แท้จริงขึ้นมาพลังเสียงของเกษตรกรตรงนี้มันเลยไม่ดังมันเลยไม่มีพัฒนาการในการต่อสู้ในการเรียกร้องเท่าที่ควรนี่คือสิ่งที่ผมบางครั้งผมว่าเราในฐานะเกษตรกรในฐานะประชาชนเราต้องลุกขึ้นมาแล้วเราต้องทำยังไงให้ตัวเองแข็งการทำให้ตัวเองเข้มแข็งนี่ผมเชื่อว่าเราต้องสร้างความสามัคคี
สำหรับผมนี่มองเห็นเลยเกษตรกรนี่เราไม่มีกลุ่มหรือมีองค์กรที่เป็นสร้างขึ้นมาเพื่อตัวของเกษตรกรอย่างแท้จริงผมยังเชื่อว่าองค์กรที่เกี่ยวกับเกษตรกรเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกรรมกรหรือเกษตรกรส่วนมากมันจะเป็นกลุ่มของผู้มีอำนาจเขาสร้างไว้ให้แล้วก็จะเอาคนโน้นคนนี้เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับองค์กรแต่องค์กรที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของของเกษตรกรอย่างแท้จริงของประชาชนอย่างแท้จริงนี่ผมยังมองไม่เห็นและผมว่านี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขในถ้าเกิดบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนี่ผมว่าตอนนี้ถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นรถเนี่ยผมเชื่อว่าอะไรทุกตัวอะไรในรถทุกตัวเนี่ยผมว่ามันต้องถึงเวลาซ่อมแล้วจริงๆมันไม่ได้มีองค์กรไหนที่มันไปไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าประเทศไทยเป็นรถนี่มันต้องมีการยกเครื่องอ่ะมันถ้าไม่เคยมีการยกเครื่องไม่ทำอะไรให้ถ้าแก้ไม่ถูกจุดเนี่ยผมว่าเรายังไปกันไม่รอดอ่ะครับผมก็เหมือนล่าสุดอ่ะที่กสทช.จะสั่งปิดพีทีวีอ่ะพี่มันนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดเลยครับผมว่ามันครับมันไม่มีมาตรฐานมันใช้ไม่ได้เลยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับผมแต่ก็ดีนะแต่พี่คิดดูอย่างหนึ่งนะการที่จนขบถคสช.เนี่ยมันออกมาทำกับพวกเราทำกับพี่ทีวีหรือก็ทำกับพวกเราฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่ยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยเนี่ยคนได้เห็นนะว่าทำไมพวกนี้มันถึงได้โดนรังแกหรือว่าพวกเราที่แบบยังไม่ลุกขึ้นออกมาหรือว่ายังเฉยยังนิ่งอยู่เนี่ยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงคนก็ยิ่งศกมันก็ทำให้พวกเรายิ่งเจ็บแค้นยิ่งยังไงล่ะใช่ใช่ใช่มันต้องระเบิดอ่ะใช่ใช่มันเป็นก็เรียกเป็นถ้ามองเห็นก็คือเป็นตัวกระตุ้นนะพี่ตัวกระตุ้นในการขับเคลื่อนครับผมเคลื่อนใช่แล้วก็นี่นะคืออย่างที่พี่เห็นนะตอนอย่างมันอย่างเมื่อวานอ่ะที่มันออกมาออกมาที่ประกาศใช้มาตรา44แป๊บที่ประกาศใช้มาตรา14ที่ห้ามที่ออกมาเรียกเอเดี๋ยวนะที่ใช้มาตรา14แก้ปัญหาลุกล้ำที่ดินสปกรอ่ะนั่นน่ะทีนี้มันก็ออกมาบอกว่ามันไม่ได้รับความร่วมมือกับพวกนายทุนที่อ้างสิทธิ์ใครก็จะไปร่วมมือกับมึงไอ้นี่มึงจะยึดเขาเฉยเลยอ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงพี่ผมอยากจะพูดประเด็นเรื่องนี้ผมว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากให้สังคมจับตามองเลยค่ะคือนี่ไม่ใช่ผมมองเขาในแง่ร้ายนะแต่ผมถ้าเขาเป็นโชเฟอร์กับรถนี่ถ้าเขาจะเลี้ยวซ้ายนี่เราต้องมองไปขวานะค่ะผมว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาพูดไม่ตรงกับธรรมบางครั้งเขาบอกว่าเขาเข้ามาเพื่อยึดที่ของนักการเมืองของกลุ่มทุนเขาพยายามจะโยงถึงนักการเมืองตลอดนี่คือสิ่งที่บางครั้งผมว่าสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เขาพูดไม่ตรงกันเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบนั้นผมยังเชื่อว่าจะเป็นคนยากคนจนเป็นเกษตรกรรายเล็กรายน้อยแต่นี่มันเอารายใหญ่เลยนะเนี่ยทั้งใหญ่มันเอาที่ที่เขาใหญ่อ่ะนะคือมันก็บางครั้งอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพวกเชือดไก่ลิงดูเพื่อจะทำอีกอย่างเพื่อจะทำอีกอย่างก็ได้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสับขาหลอกครับพี่ผมว่ายังน่าจะติดตามเรื่องนี้อยู่พอสมควรแล้วก็ผมว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดครับคอยผมจะคอยดูว่าจะเป็นใครดูแล้วมันพี่ผมว่าครับผมต่อครับต่อผมว่าตอนนี้ก็ผมก็คุยเรื่องนี้กับเกษตรกรชาวสวนยางเราไว้ใกล้เคียงเกี่ยวกับสปก.ก็หลายท่านเขาบอกผมนะที่เขาทำแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการยึดที่หรอกแต่เขาต้องการ
เขาต้องการเก็บภาษีเก็บภาษีนี้บางคนก็มันก็ตกค้างอยู่ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้ามองถึงงบประมาณตอนนี้ที่กรมสรรพากรเขาก็ระบุตัวเลขก็เก็บต่ำกว่าเป้าหลาย 10% นี่มันก็ทำให้ผมค่อนข้างจะเชื่อพวกเขาว่าสิ่งที่รัฐต้องการเกี่ยวกับการพูดถึงสปกเนี่ยคือภาษีจากตัวนี้ก็มากอยู่พอสมควรแล้วก็สุดท้ายแล้วต้องการเงินใช่ไหมใช่ครับผมมันต้องการรีดภาษีมากกว่านี่ผมยังคิดเหมือนพวกเขานะครับผมก็ที่พี่ดูที่เขาใหญ่เนี่ยมันก็เป็นของบริษัทอะไรอ่ะพี่King Power ด้วยไหมมันมีหลายมันมีบอสมันมีของเจ้าของเยอะมากนะหลายพวกคนมีกระตังอ่ะแล้วก็มีของของธรรมกายก็มีก็อ๋อก็มีก็เป็นแค่ข่าวที่ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับผมก็มันออกมาแล้วน่ะมันออกมาแล้วน่ะมันออกมาแล้วแต่ว่าผมบอกว่าถ้าเกิดมันให้มารายงานนะรายงานเอากระดาษสปกมาโชว์อย่างเงี้ยแต่ถ้าที่ตรงไหนไม่มีสอบไม่มีกระดาษรับรองหรือสปกพี่ก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่พูดผิดคือพี่เมื่อวานได้ยินคุณหลวงพูดอยู่แต่ว่า ถ้าไม่มีหลักฐานนะมันก็จะยึดเลยนั่นแหละถ้าใส่อย่างนั้นก็แต่พี่ก็ว่าแปลกนะแต่มองดูก็มันครับผมมันก็แปลกผมก็แปลกใจเหมือนกันแล้วเขาทำไมต้องใช้มาตรา44นี่พวกคนยังสงสัยอยู่แล้วก็ก็เรื่องนี้ผมว่าน่าติดตามแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ผมว่าในเหมือนหลายๆท่านเขาก็ได้สงสัยว่าทำไมทำแต่พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานไม่ลงมาพื้นที่ภาคใต้ก็ดูในพื้นที่ภาคใต้ก็มีที่สุราษฎร์20,000กว่าไร่นะเมื่อติดตามข่าวเมื่อกี้ก็ผมว่าหลายจังหวัดมันก็มีปัญหาอยู่ก็อยากให้เขาได้มาทำให้กระจ่างชัดเสียเลยก็ดีอยากให้กลุ่มนายทุนที่เอารัฐเอาเปรียบเกษตรกรเนี่ยได้ขายที่ตรงนั้นออกมาเพราะตอนนี้ผมถือว่าไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือที่เป็นสปกหรือที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยส่วนมากตอนนี้ก็คนมีอำนาจเขาก็มุบไปเป็นที่ของตัวเองแล้วก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าใช้โนมินีในการถือครองที่ดินนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันต้องมีกระบวนการที่มันต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างให้ทำเรื่องนี้ให้มันถูกต้องถ้าเกิดผมเชื่อว่าประเทศไทยเรายังมีทรัพยากรที่มากพอที่จะแบ่งปันกับคนทุกคนแล้วก็อยากเห็นให้พวกเราแบ่งปันกันไม่อยากเห็นกลุ่มทุนกลุ่มที่มีอำนาจมีทุนได้เอารัดเอาเปรียบคนยากคนจนต่อไปแบบนี้ผมว่ามันก็เดินหน้ากันไปไม่ได้ครับผมถ้าเกิดไม่มีการคืนทรัพยากรตรงนั้นกลับมาให้กับคนส่วนใหญ่เนี่ยผมว่ามันก็ยังไปหน้าไม่ได้เท่าที่ควรนี่คือสิ่งที่ผมว่าผมจะเชื่อมั่นก็ต่อเมื่อเรามีรัฐบาลประชาธิปไตยพี่มันถึงจะทำเรื่องแบบนี้ได้นะผมยังไม่เชื่อมั่นว่าการแก้ไขเรื่องแบบนี้จะโปร่งใสได้ในระบบบริการนี้ผมยังไม่มองเห็นว่าผมจะมีหลักประกันในเรื่องนี้ได้ยังไงพี่ก็ว่าคงยากอยู่อ่ะเพราะว่าขนาดทุกวันนี้น่ะคนจนแล้วก็จนเลยอ่ะก็จะทำมาหาจะหาที่ทำมาหากินก็แสนจะยากเย็นมันรังแกเขาไปหมดเลยอ่ะมียกตัวอย่างพี่มีพนักงานที่ร้านนะเขาบอกว่าลูกเขาขายของอยู่กรุงเทพอ่ะรถตั้งรถเข็นอ่ะมันไล่แล้วมันไล่ไม่ได้ธรรมดานะมันจับเขาเรียกอะไรตู้ขายของอ่ะจับรถเข็นทิ้งคลองเลยอ่ะก็เหมือนเราพูดกันเหมือนวันก่อนนะพี่เรื่องตลาดคลองถมเนี่ยมันที่เราพูดถึงตลาดปากคลองตลาด
ก็พออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เจอเลยที่แม่ค้าปากคลองตลาดเอาดอกไม้มาปิดถนนเนี่ยผมนี่คือสิ่งที่คนหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่ที่ของคนจนแล้วก็บางครั้งมันทำให้เราเห็นว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนเนี่ยมันลดน้อยลงจริงๆนะมองเห็นคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยเหมือนไม่ใช่คนไม่ให้โอกาสเขาในการทำหากินเลยการบางครั้งเราลำบากสักนิดเพื่อให้อีกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสักนิดมันน่าจะไม่ลำบากเกินไปมันไม่น่าจะต้องกลมเหงแกกันถึงขนาดนี้ผมว่าบางครั้งนี่คือสิ่งที่คนในกรุงเทพก็ผมว่าเขาก็คิดได้อยู่พอสมควรเขาก็มีทำคลิปมาระบายนี่ผมว่าก็บางครั้งในวิกฤตนี้ก็ทำให้เขาได้มีโอกาสในการเรียนรู้กับตัวเขาเองก็ผมอยากเห็นว่าผู้ว่ากทม.ครั้งต่อไปมันจะเป็นยังไงนี่ก็อยากเห็นว่าคนในกรุงเทพเขาจะตื่นเหมือนคนใต้หรือเปล่าเนี่ยก็ผมเชื่อว่าเขาต้องตื่นแต่เขาไม่กล้าที่จะยอมรับในความเป็นจริงนี่คือสันดานของคนไทยเลยก็ว่าได้ในการที่จะไม่ยอมรับความผิดพลาดพวกเราพยายามบอกว่าทำผิดเราต้องขอโทษเราต้องแก้ไขแต่บางครั้งนี่เพราะอีโก้สูงนี่จริงๆเลยคนถึงไม่กล้ายอมรับผิดคนถึงไม่กล้าเอ่ยแม้แต่คำว่าขอโทษนี่คือสิ่งที่ผมว่าสังคมไทยเรายังไม่พัฒนาเรื่องแบบนี้อยากเห็นให้เขาอยากเห็นจริงๆเรื่องความรับผิดชอบที่ผู้มีอำนาจสมควรกระทำเหมือนเขาพยายามเปรียบเทียบกันระหว่างนายกอังกฤษกับนายกไทยเกี่ยวกับประชามติเนี่ยก็เหมือนผมพูดกับพี่เมื่อกี้ความรับผิดชอบนี่มันคือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของมนุษย์ผมว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อสังคมผมถือว่านี่คือหัวใจสำคัญในการเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปครับผมก็พี่พูดถึงคนที่ทำหากินแบบใช้ใจลำบากอย่างที่เห็นคนที่ปักคลองตลาดที่เขาสุดความอดทนที่เขาออกมาด่ามาว่ากันนะแล้วมาปิดถนนนะแล้วก็อย่างคงถมด้วยคือคนพวกนี้ก็เมื่อก่อนเขาก็มาต่อต้านนายกยิ่งรักกันนะมาด่าคนแสดงมาอะไรต่ออะไรก็อยู่แต่ตอนนี้คือสิ่งที่พวกเขาโดนเองโดนกับตัวเองพี่ว่าดีนะเขาจะได้รู้ด้วยตัวจิตด้วยตัวเองว่ามันเป็นยังไงใช่คือเราไม่ต้องไปบอกเขาออกมาต่อสู้เขาก็ต้องออกมาต่อสู้เรียกร้องตัวเขาเองคือเขาก็ต้องได้ใช่ครับคือเขาเรียกร้องเขาก็ได้ของเขาเองไม่ใช่เราได้ตัวเขาก็ได้แต่ถ้าจับไปใช่เป็นสิทธิ์ค่ะครับผมเป็นสิทธิ์ของพวกเขาอ่ะเขาต้องปกป้องเองสิทธิ์ของใครคนนั้นต้องปกป้องนี่คือสิคือหัวใจสำคัญนะครับที่ผมว่ามันเราต้องเรียนรู้จริงๆอ่ะครับผมแล้วตอนนี้นะพี่ดูแล้วยิ่งอยู่ลำบากอ่ะเพราะว่าทหารน่ะทหารเขามีเอาไว้ปกป้องประเทศน่ะเขาไม่ได้มีไว้ทหารเขาไม่ได้เรียนมาเพื่อมาสร้างประเทศสร้างเศรษฐกิจสร้างอะไรต่ออะไรให้มันจะเดินตรงไหนมีแต่เขาไว้ปกป้องประเทศแค่นั้นน่ะแล้วทหารแต่ละคนก็ไปเรียนอะไรมาเรียนปกป้องประเทศไม่ใช่มาเรียนสร้างนู้นสร้างนี่แล้วปากออกมาพูดว่าสร้างนู้นสร้างนี่พี่ไม่เห็นอะไรเลยมีวันโอ้โหเหมือนผีจอกปากมาพูดในประยุทธ์น่ะพูดโอ้โหสารพัดที่จะทำเลยแต่ไหนล่ะทำตรงไหนล่ะไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่ประชาชนออกมามีแต่แย่ลงมันแย่ลงมันพูดที่มันไม่อายปากมันตัวเองไงก็ไม่รู้มันค้างก็นึกขำๆเหมือนวันนี้ก็ได้ดูรัฐมนตรีเกษตรก็พูดถึงชาวนาก็พูดถึงการที่ชาวนารุ่นใหม่เนี่ยมันตอนนี้ต้องเขาบอกว่าเกษตรกรไทยยังขาดองค์ความรู้ผมคำว่าองค์ความรู้นี่ผมว่านี่ถ้าผมความรู้สึกผมนะเขาผมว่าเขาด่าชาวนาไม่รู้ชาวนาจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าเวลาเขาพูดถึงชาวสวนยางเหมือนกันเขาบอกว่าชาวสวนยางขาดองค์ความรู้ผมว่าอันนี้มัน
แก้ปัญหาเศรษฐกิจนะหน้าที่ของรัฐบาลมันต้องดูที่ตลาดก็ประยุทธ์เป็นบอกว่าไม่ว่าจะครับผมก็ประยุทธ์เป็นบอกว่าชาวนาไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยนั่นแหละผมฟังแล้วผมเจ็บปวดนะในฐานะผมที่ผมเป็นเกษตรกรแต่บางคนที่เขาพยายามที่ยังมีส่วนน้อยมาต่อต้านแนวคิดของผมแนวคิดในการเรียกร้องประชาธิปไตยแนวคิดในการสร้างประชาธิปไตยด้วยมือเนี่ยแนวคิดในการที่จะให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองผมว่าบางครั้งนี่ก็ต้องยอมรับเลยว่ากลุ่มบุคคลส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้กลายไปเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทาสของบริการโดยไม่รู้ตัวเป็นทาสก็เรียกว่าเป็นทาสซ่อนรูปเราได้กลายเป็นเป็นเหยื่อของฝ่ายบริการในการแบ่งแยกฝ่ายประชาชนเองบางครั้งก็แค่คนกลุ่มนิดๆบางครั้งมันก็บั่นทอนกำลังใจในการที่เราจะมีกิจกรรมในการเคลื่อนไหวของกระบวนการของประชาชนมันก็นี่คือสิ่งที่ฝ่ายบริการเขาก็มีความแยบยลอยู่พอสมควรในการทำลายความศรัทธาในทำลายความเชื่อมั่นของตัวฝ่ายประชาชนเองนี่ก็ผมว่านี่ก็คือจุดที่พวกเราฝ่ายประชาธิปไตยมันต้องเปลี่ยนแนวในการสร้างกระบวนการประชาชนให้เข้มแข็งเราต้องเท่าทันผมว่าต้องเท่าทันฝ่ายบริการให้มากขึ้นผมบางครั้งผมพยายามบอกพวกวันในการด่าไม่ว่าด่าในเฟซด่ากันในสังคมก็ตามเถียงกันก็ตามในบางครั้งมันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยบางครั้งการเฉยการนิ่งนี่ผมว่ามันก็เอาชนะความก้าวร้าวความเอาแต่ใจของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ครับผมนี่คือสิ่งที่บางครั้งอยากให้เรารับฟังซึ่งกันและกันผมว่าการรับฟังซึ่งกันและกันนี่มันคือการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยได้ดีที่สุดเลยครับผมก็อยากให้ครับพี่ดูข่าวทีวีที่นี่นะว่ากลุ่มพม่าที่เขาอยู่ต่างประเทศแต่ที่เขารีบพายมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ชาวพม่าที่เขาหลบซ่อนนักศึกษาที่มาหลบซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆที่ตอนที่ทหารพม่าครองประเทศอ่ะนะถ้าเปรียบเทียบการต่อสู้ตอนนี้พม่าได้ประชาธิปไตยแล้วตอนนี้ก็มาไทยก็คือประเทศไทยก็ตอนนี้คืออย่างคนอย่างบางคนที่เขาลี้ภัยหรือว่าอย่างพี่ทำอยู่ทุกวันนี้คือออนไลน์วิทยุอะไรเงี้ยพม่าเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะเขาติดต่อคนพม่าด้วยวิธีสื่อสารออนไลน์เฟซบุ๊กวิทยุเขาทำเหมือนพวกเราทำแบบนี้เลยที่พี่ดูในข่าวของที่นี่ออกนะของประเทศสวีเดนออกเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วเขาก็ต่อสู้เหมือนกับเราต่อสู้ตอนนี้แหละนั่นแหละแล้วก็จนทุกวันนี้เขาก็ติดต่อกับสื่อสารให้คนในพม่ารู้ว่าตอนนี้ประเทศพม่าเป็นยังไงอยู่กันยังไงอะไรยังไงก็เราก็ทำกันเหมือนแบบนี้เหมือนกันตอนนี้ในเวลานี้ถ้ากับตอนนี้พม่าได้ประชาธิปไตยแล้วแต่เรายังไม่ได้เลยแล้วเราก็ต้องมาต่อสู้แบบพม่าต่อสู้พี่บางทีพี่ก็นั่งคิดแต่บอกทำไมช่วงเวลาแค่ไม่อึดใจเราก็จะไปล้ำหน้าล้ำประเทศหลายๆประเทศล้ำญี่ปุ่นล้ำอะไรทีนี้ทำไมเราถึงกลับมาถอยหลังถึงขนาดนี้เชียวหรือแล้วอย่างหนึ่งเพราะเราความสามัคคีอะไรกันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอ่ะเนาะครับผมบางครั้งผมคิดเหมือนพี่แหละบางครั้งมันไม่ค่อยมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสังคมใหญ่หรือสังคมในละแวกในชุมชนเหมือนกันเนี่ยบางครั้งผมว่ามันสร้างความสามัคคีขึ้นยากจริงๆเลยแต่เหมือนเขาบอกอ่ะคนไทยถ้าตื่นแล้วมันตื่นยากถ้าตื่นแล้วมันเอาเรื่องน่าดูนี่คือสิ่งที่พอตื่นแล้วหลับต่อเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องราวแล้วก็มีเยอะใช่ครับผมตอนนี้มันคือมันคนไทยยังไม่ตื่นนะก็บางครั้งเหมือนผมดูเมื่อวานที่นาซาเขาส่งอ่า
ยานอวกาศไปที่วงโคจรของดาวพฤหัสอ่ะผมเหมือนพี่ว่าแหละประเทศไทยเราถอยหลังอ่ะเยอะมากเลยอ่ะโลกเข้าไปถึงดาวพฤหัสแต่เราถอยหลังไปโน่นอ่ะถอยหลังไปไม่รู้กี่สิบปีตอนนี้เหมือนพี่ว่าเราเดินตามหลังพม่าเราต้องไปเรียนรู้จากพม่าเขาสร้างประเทศไทยได้ไงใช่เราต้องไปเรียนรู้จากเขาคือพี่เขาจะมีภาพถ่ายทอดมานะเขาก็สัมภาษณ์ว่าเขาตอนนี้เขานักศึกษาพม่าหรือว่าคนที่เขาหนีหลบลี้ภัยกันเนี่ยเขาสื่อสารกับคนในประเทศเขายังไงเขาเรียกร้องประชาธิปไตยกันยังไงแล้วเขาจะช่วยยังไงเขาก็ทำทุกวิถีทางก็คือการติดต่อ UN ติดต่อ EU หรือติดต่อหนังสือพิมพ์แล้วก็สื่อสารด้วยการมี Facebook มีวิทยุออนไลน์มีผลมีเหมือนกับที่พี่ทำหรือพวกเราทำกันตอนนี้แต่พม่าเขาทำไปแล้วเขาได้ประชาธิปไตยแล้วประชาชนก็สว่างแล้วแต่เราของเราเนี่ยเคยมีประชาธิปไตยแล้วแต่กลับถอยหลังแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่แบบพม่าทำมันน่าอายนะเนี่ยใช่บางคนเขาเคยพูดว่าถ้าเกิดฐานไทยเหมือนฐานพม่าก็คงดีถ้าเกิดผู้นำทหารเราเหมือนนายพลเต็งเซ็งมันก็คงดีนี่ก็นี่เราต้องรอเหมือนองซานซูจีรอคอยบางครั้งผมก็มันก็น่าคิดอยู่พอสมควรว่าเราจะไปเป็นแบบนั้นหรือเราจะเอายังไงกันต่อในบางครั้งก็อยากให้ผมก็พยายามคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มก็มีหลายคนก็อึ้งไปเลยเหมือนกันตกลงแล้วเราจะโอนยังไงกับชีวิตเราจะเดินต่อไปข้างหน้ายังไงเราจะเอาหรือไม่เอาประชาธิปไตยกันแน่ในตอนนี้ก็มันทำให้คนที่ยังไม่สนใจว่าไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยมันได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะคิดว่าเราทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกเขาอยู่เสมอแต่พยายามสะกิดเขาอยู่เสมอถ้าเราไม่ทำเลยเราอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้พี่เคยโดนครอบครัวพี่ถามพี่นะเพราะว่าเขาไม่ต้องคือเขาจะถามพี่ว่าคือทางฝ่ายครอบครัวพี่นะคือเขาเหลืองหมดแหละมีพี่คนเดียวอ่ะที่ตาสว่างอยู่คนเดียวนะแล้วก็คือทางครอบครัวพี่ที่นี่เขาก็ถามพี่ว่าเขาก็งงว่าทำไมพี่ถึงได้มาต่อสู้เนี่ยพี่ทำไปเพื่อใครเพราะครอบครัวพี่ก็อยู่นี่พี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ตัวเองก็ต้องมาเหนื่อยมาอะไรต่ออะไรทุกอย่างเนี่ยคือเขาก็ไม่พอใจนะตอนแรกอ่ะก็ถามพี่ทำไปเพื่ออะไรเนี่ยคือแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่ทีนี้พี่ก็ไม่บางทีแต่เขาไม่เข้าใจมันก็อธิบายลำบากว่าเขาไม่เข้าใจแต่พี่เป็นคนที่ไม่แคร์ไม่สนใจฉันจะทำอย่างเงี้ยคือพี่เป็นคนที่ไม่ยุ่งกับใครไม่สนใจพี่ก็ไม่สนใจไม่กระทั่งคนในครอบครัวพี่เป็นคนอย่างนั้นน่ะพี่ก็เลยแบบแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องมายอมพี่นั่นแหละในความที่พี่อยากอธิบายพี่ขี้เกียจอธิบายอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็พี่เมื่อก่อนน่ะพี่ก็ได้ยินหลายๆคนก็บอกอย่าทิ้งกันนะคือโดยที่พี่ก็ไม่ได้รู้จักเขาอ่ะนะเข้ามาในเฟซก็เข้ามาหลังห้องพี่นะบอกอย่าทิ้งกันนะตอนนี้ไม่มีใครแล้วนะอย่าทิ้งกันนะอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกมันก็แปลกที่ทำให้เราคิดนะเราจะทิ้งอะไรกลัวพี่จะหายแล้วพี่ไปทำอะไรพี่ไปช่วยอะไรได้มั่งแล้วบางทีมันก็อดคิดไม่ได้อะเนาะทีนี้พอมาคิดไอ้ตรงนี้ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยพวกรักประชาธิปไตยหรือต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราคิดสักนิดนึงว่าเราจะเดินไปทางไหนได้เราจะเริ่มเอาง่ายๆเราเริ่มต้นใหม่กันก็ได้อะคือเราเริ่มต้นที่แบบเราจะเรียกร้องอะไรและเราจะทำยังไงคือหูตาสว่างคือเวลาน้องนักศึกษาออกมาต้องการความช่วยเหลือออกมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเพราะน้องนักศึกษานะเขาก็โชว์ให้แล้วว่าไม่ต้องไปกลัวอย่างวันที่ธรรมศาสตร์เห็นไหมเราออกมาต้องเยอะน่ะมันก็ไม่กล้าทำอะไรเห็นป่ะคือก็มีตัวอย่างก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วอย่าไปกลัวมันคือถ้ายิ่งกลัวนะเราคือการที่เรานิ่งเนี่ยนะอย่างพี่บอกให้ว่าอย่างเรานิ่งเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรได้ดีขึ้นเลย
มันใช่พี่การนิ่งการเฉยถ้าเรายอมอะไรใช่มันก็อย่าง UN อย่าง UN หรือ EU เนี่ยถ้าเราเฉยถ้าเราไม่ไปเรียกร้องถ้าเราไม่ไปโชว์ว่าเราเดือดร้อนเขาก็อยากจะช่วยเรานะแต่เราไม่กระตือร้อนเราไม่แสดงว่าเราเดือดร้อนเราลำบากเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะกล้าช่วยไหมเขาจะเข้าไปถามคุณถึงบ้านเลยเหรอเขาจะเข้าไปบอกคุณเดือดร้อนเหรออ้าวนี่ว่าพวกคุณเดือดร้อนทำไมพวกคุณไม่ออกมาล่ะแล้วเขาจะช่วยยังไงใช่ไหมไอ้นี่คือปัญหาของคนไทยแหละใช่ครับความกลัวเขาทำให้เรากลัวนั่นคือมันก็เหมือนมีคนมาเตือนผมว่าไม่กลัวติดคุกเออไม่กลัวเขามาจับอะไรอย่างเนี้ยผมว่าก็ผมไม่ผิดแต่ผมจะกลัวอะไรผมก็ผมยังเชื่อมั่นว่าก็เหมือนน้องๆก็เชื่อมั่นว่าการรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญมันถือว่าเป็นสิทธิ์นะเขามันไม่ผิดกฎหมายเขาก็เชื่อมั่นแบบนั้นเขาก็ไม่ยอมประกันตัวการที่น้องๆเขาแสดงจุดยืนแบบนี้นี่ผมว่ามันก็เหมือนที่พี่ว่ามันทำให้สังคมมันเริ่มเรียนรู้มันเริ่มคิดแล้วว่ากระบวนการที่ทำใจกฎหมายที่คสช.ชอบอ้างเนี่ยมันไม่เกิดจากความชอบธรรมและกฎหมายที่เกิดจากคสช.นี่มันไม่มีความเป็นธรรมมันทำให้สังคมเริ่มตรวจสอบทุกคนเริ่มเห็นความเห็นกันชัดๆขึ้นอ่ะเห็นมันเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วก็มันผมต้องยกเครดิตให้พวกน้องๆก็จริงๆว่านี่คือความหวังในผมเหมือนผมเขียนป้ายว่าน้องๆคือวีรบุรุษน้องๆคือความหวังของพวกเราและของคนไทยทั้งชาตินี่คือสิ่งที่เราต้องสดุดีสิ่งที่เราต้องสรรเสริญเราต้องยกย่องคนดีผมเชื่อว่าประเทศไทยเราตอนนี้นี่คือปัญหาบางครั้งเราค่อนข้างติดกับคำว่ามโนมโนไปยกคนไทยชอบมโนมาก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 ก็ขนาดอะไรนะปปช.หรืออะไรสต.ที่ให้พระอะไรมาทำพายันมาทำอะไรนะครั้งผมว่าเขานี่คือปัญหานี่คือปัญหาของเหมือนผมบอกอ่ะแล้วถ้าเป็นอะไรเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจริงๆผู้นำที่มีวิธีคิดแบบนี้ผมว่ามันต้องเปลี่ยนละมันคนแบบนี้ไม่สมควรขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาขับเคลื่อนประเทศอ่ะคนตอนนี้คนที่ขับเคลื่อนประเทศมันเหมือนก็บอกน้ำท่วมเป็นน้ำรอระบายเป็นเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันต้องได้เวลาแล้วจริงๆกับเหมือนคนกรุงเทพตอนนี้ออกมาโวยเกี่ยวผู้ว่ากทม.เกี่ยวกับมาตรฐานเกี่ยวประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มจากศูนย์กลางแล้วก็ขยายนี่ก็ถือว่ามันเริ่มมีวิวัฒนาการที่มันทำให้คนได้เริ่มเรียนรู้ชัดขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยพี่หมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยเขาเลือกผู้ใหญ่บ้านกันเขาก็เขาเรียกว่าอะไรมีอยู่สองเบอร์ที่เขาชิงกันอีกเบอร์หนึ่งคือพวกเยอะพี่น้องเยอะและอีกเบอร์หนึ่งคือคนที่ทำงานได้ก็ตอนนี้เมื่อวานก็ผลการเลือกตั้งก็เป็นเบอร์ที่คนเขาเลือกการทำงานแล้วมันทำให้ผมเริ่มมองเห็นแล้วว่าภาคใต้เราเริ่มจะมีการพัฒนาไอ้คนพักคนเยอะไม่เลือกแล้วเลือกคนทำงานครับเลือกคนทำงานได้แล้วก็ใช่แต่ว่ามีบางสิ่งที่ผมว่ามันยังเป็นเรื่องที่เป็นตาบาปของคนใต้อยู่คือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ยังเยอะอยู่ก็แต่ว่าด้วยพื้นฐานการตัดสินใจมันก็ทำให้คนเริ่มเปลี่ยนแนวความคิดแล้วแต่เรื่องแบบนี้มันต้องอยู่ที่คนในชุมชนบางครั้งนี่เราก็เข้าใจได้ว่าการที่เขาให้ผู้ใหญ่อยู่จนเกษียณมันก็ทำให้เกิดการลงทุนระยะยาวขึ้นมามันก็ทำให้นี่คือสิ่งที่ผมสังคมมันก็ไม่เอาแล้วตอนนี้ผมว่าสังคมก็ไม่เอาการปกครองระยะยาวการผูกขาดอำนาจนี่ตอนนี้ผมว่าทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนเขาอยากมีแค่5ปีอยากเห็นการเลือกตั้งตอนนี้ผมว่าคนในภาคใต้นี่กระหายการเลือกตั้งอยู่พอสมควรแล้วก็ดีใจที่เหมือนผมเขียนป้ายเรื่องประจำติทำให้คนเริ่มพูดคุยกันแล้วเราจะกำหนดชีวิตกำหนดอนาคตของเราข้างหน้ายังไงก็ทำให้เขาได้
เขามีความกระตุ้นขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนพี่ผมเหมือนเขาว่าแหละโพคนใต้เนี่ยไม่เข้าใจไม่สนใจนี่เป็นเรื่องจริงจริงมีเมื่อวานมีคนมาถามครับเป็นเขาเรียกว่าข้าราชการครูด้วยซ้ำเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเจ็ดสิงหานี่คือวันลงประชามติผมก็อึ้งเลยนะพี่เขายังไม่เขาเป็นอะไรเป็นครูฝึกสอนบางครั้งนี่ผมมันจริงเหมือนเขาว่าจริงๆคนใต้นี่ยังต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังเบื่อหน่ายการเมืองแต่ว่าเมื่อเห็นป้ายทำให้เขาได้ถามก็ได้ผมก็ดีใจว่าผมได้มีส่วนในการที่กระตุ้นให้เขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับประชามติให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับตัวเองให้สำคัญให้ความสำคัญกับเพื่อนมนุษย์ร่วมชาตินี่ก็ดีใจแล้วก็ผมยังเชื่อว่าผมต้องทำสำเร็จในการที่จะให้คนในชุมชนใกล้เคียงนี่ไปใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 70% นี่ผมว่าถ้าเกิน 70% นี่ผมต้องขอยกเอาเป็นผลงานของผมสักนิดหนึ่งดีใจที่ได้มีส่วนถึงกกต.อาจจะรังเกียจพรรคการเมืองบางพรรคเขาอาจจะรังเกียจการกระทำของผมแต่ว่าผมถือว่าผมได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยผมว่าการสร้างประชาธิปไตยคือการสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าให้มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนี่ผมจะต้องทำต่อไปไม่ว่าใครจะพยายามขัดขวางผมยังไงก็ตามก็ทำให้จนถึงวันประชามติครับผมมัน 70% ให้ผมตั้งเป้าไว้อย่างนั้นครับผมค่ะแล้วก็อย่างเมื่อวานน่ะพี่เห็นน้องโรมอ่ะที่ออกมาน่ะเธอได้เห็นภาพนั้นไหมภาพที่น้องโรมลงจากรถแล้วก็โดนเซเหมือนน้องปู่พี่จ้องมองพี่ดูพี่กลับมาดูได้ดูตั้งหลายรอบได้ตรงนั้นว่าน้องเขาป่วยน้องเขาเป็นอะไรเขาไม่มีแรงเดินอ่ะคือถ้ามาคิดดูว่าเออนี่คือน้องเขาสู้จริงๆอ่ะสู้แบบคือไอ้ตรงเนี้ยคืออย่างพวกที่ไม่ยอมออกมาที่ยังมีความกลัวอยู่เนี่ยดูว่าน้องก็เสียสละถึงขนาดนี้น่ะแล้วคือถ้าถามว่าน้องก็อิสระไอ้น้องก็ต่อสู้เพื่อตัวเองไหมจะว่าเพื่อตัวเองก็ไม่ใช่แล้วนะเนี่ยมันเป็นน้องก็ต่อสู้เพื่อเสียงคนส่วนมากแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวเองนั่นเนี่ยลงทุนก็เสียสละถึงขนาดนี้ต้องไปติดคุกแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ผิดตรงไหนเลยเนี่ยไม่ได้ผิดเลยแล้วก็ต้องเสียสุขภาพไปดูแล้วมันน่าสงสารมากแล้วพี่อยากจะให้ทุกคนมองภาพอันนี้ที่น้องลมลงจากรถแล้วก็แบบหมดสภาพแบบคนป่วยมากเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยให้กำลังใจกันตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาน้องก็ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยหรืออะไรขอความช่วยเหลือออกมากันเยอะๆนั่นคือเพื่อสิทธิ์ของตัวเองปกป้องตัวเองไม่ต้องนึกถึงใครนึกถึงตัวเองอ่ะนั่นแหละใช่ผมติดตามน้องโรมมาก็ตั้งแต่เขาเริ่มตั้งแต่ตอนสุเทพประท้วงที่จัดดาวแบงคอกครับน้องโรมได้ออกรายการทีวี24เนี่ยผมได้ติดตามตั้งแต่นั้นตั้งแต่เขาพูดยังไม่เก่งผมภูมิใจจริงผมมองคนไม่ผิดผมว่าน้องคนนี้เขามีความกล้าแล้วก็มีความกล้าที่จะแสดงออกแล้วก็มีผมเชื่อมั่นในตัวน้องแล้วตอนนี้ผมเห็นวิวัฒนาการของเขาแล้วมันทำให้ผมมีพลังเพิ่มขึ้นด้วยว่าเหมือนล่าสุดที่น้องเขาพูดมันโดนใจผมจริงๆเลยเราประชาชนเราอย่าแบ่งแยกเราอย่าไปด่ากับมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาด่าแล้วน้องก็ได้ห้ามปรามเพื่อนๆไว้ให้โอกาสเขาอะไรแบบนี้ผมว่านี่คือสิ่งที่มันตรงกับใจผมจริงๆแล้วมันคือแนวทางที่น้องเขาจะพาสังคมแล้วเขาคือความหวังจริงพี่ส่วนตัวผมนี่เขาคือความหวังจริงแล้วก็ผมมองคนไม่ผิดแล้วก็ผมเชื่อว่า
คนทุกคนในสังคมผมว่าเขาจะสร้างปรากฏการณ์ก็เหมือนหลายท่านเป็นห่วงว่ายิ่งน้องเขาแสดงจุดยืนแบบนี้เนี่ยก็เป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยแต่ผมว่าคนดีผีคุ้มแล้วก็ความดีของทั้งรวมชนะทุกอย่างแล้วก็จะชนะใจของคนไทยผมว่าตอนนี้ประยุทธ์เจอศึกหนักแล้วเจอเขาเรียกว่าอาธรรมย่อมเจอกับธรรมะและตอนนี้ฝ่ายธรรมะเนี่ยมันเริ่มมีแสงมีประกายแห่งชัยชนะเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกทีตอนนี้ผมว่าพวกน้องทั้งนักศึกษากลุ่มอะไรพลเมืองโต้กลับและกลุ่มประชาธิปไตยกลุ่มประชาธิปไตยใหม่นี่ได้สร้างกิจกรรมแล้วก็ได้สร้างวิวัฒนาการให้คนในสังคมได้ยอมรับครับผมมันตอนแรกๆนะพี่ตอนแรกๆเนี่ยคนในสังคมเนี่ยเขามองว่าน้องๆตอนนั้นก็โดนใส่ร้ายว่ามีคนหนุนหลังมีคนอยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้ก็มีบางเสียงก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาผมก็ได้แต่รับฟังแต่ด้วยความที่น้องพวกนี้เขามีจุดยืนที่เข้มแข็งและก็มีศรัทธาก็ทำให้เขาได้พิสูจน์ตอนนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่มาพูดเหมือนตอนนั้นเลยคือคนเขาเริ่มเห็นแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วน้องนักศึกษาพวกนี้มันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยทำไมต้องไปทำกับพวกเขาแบบนั้นในการใส่โซ่ตรวนในการใช่อันนี้น่าเกลียดมากนะก็พลเอกไพบูลย์เนี่ยเหมือนเขาว่าไม่สมควรเข้ามาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมจริงๆยิ่งเข้ามาอยู่ยิ่งทำให้กระบวนการยุติธรรมไทยเราเสื่อมถอยลงไปอย่างไม่รู้ว่ามันขาดการยอมรับไปอย่างสิ้นเชิงจริงก็ตอนนี้ที่ผมมองเห็นหลายเหมือนกับหลายท่านก็มองว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงกระบวนการยุติธรรมไทยนี่มีองค์กรที่น่าจะเชื่อถือได้ก็มีแค่ศาลปกครองตอนนี้ก็ดีใจที่ศาลปกครองก็ยังเป็นความหวังอยู่แม้จะเล็กน้อยก็มันยังรู้สึกว่าเรายังมีหลักคำจุนอยู่บ้างอยู่พอสมควรครับผมแล้วภาพที่น้องเข้ามาแค่ไปแจกใบปลิวแล้วก็ขออนุญาตแล้วด้วยนะแล้วก็จับน้องเขาไปติดคุกแล้วแถมล่ามโซ่แล้วก็มีโซ่ตรวนด้วยเนี่ยมันดูแล้วมันประเทศไทยมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะมันดูแล้วมันหมดสับมันค่าของไอ้ประยุทธ์มันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ก็มันเป็นผลบวกกับพวกเราอ่ะนะครับผมก็ความเสียสละครั้งนี้ของพวกน้องๆมันก็ได้ผลเยอะก็มันได้สร้างแรงกระตุ้นได้สร้างความฮึกเหิมให้กับคนในสังคมคนที่คิดจะต่อสู้ก็วันนี้ต้องยกตัวอย่างของคนอำเภอใกล้เคียงเขาก็ขับมอไซค์มาเอาเสื้อที่พวกให้ผมมาเสื้อที่ไม่ล้มไม่โกงไม่แอพม่าเนี่ยก็แต่ให้แกไปตัวนึงแกก็คน60กว่าแล้วแกดีใจมากในการได้เสื้อตัวนั้นในการที่แล้วแกก็ได้ทำกิจกรรมของแกนั้นในการบอกชวนพวกไปลงประชามติอ่ะแกก็จะบอกว่าเจ็ดสิงหาคมนี้ก็รู้กันแล้วครับผมนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นว่าบางครั้งเราไม่ต้องมีการพบปะพูดคุยในการวางแผนหาอะไรก็ได้เลยเราทำด้วยจิตใจด้วยจิตวิญญาณในการที่จะสร้างประเทศไทยนี่มันคือสิ่งที่มันคือความสวยงามของกลุ่มเสรีใต้ที่เราได้ทำขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้รู้จักมักจีกันแต่ด้วยเป้าหมายเดียวกันมันทำให้คนเราทำในสิ่งเหมือนกันได้มันก็เป็นสิ่งที่มาตาจันเนี่ยครับผมค่ะพอดีมีคนถามมาว่าตั้งแต่เติบโตมาจนวันนี้อะไรที่คุณชยานินเจ็บปวดที่สุดยกเว้นการเมือง
ก็เจ็บปวดที่สุดนี่ก็คือมันไม่มันก็คือการที่ผมมันก็ต้องเกี่ยวการเมืองในการที่ผมขึ้นมาประท้วงที่กรุงเทพในการร่วมกับกปศนี่คือความเจ็บปวดนี่คือความโง่เขลาที่สุดสำหรับชีวิตผมที่ผมยืนยันได้ว่าเป็นมันสำหรับผมมันเจ็บปวดจริงมันเกินกว่าคำอธิบายผมบางครั้งนี่อยากจะขอโทษแทนกับคนอื่นที่เขายังไม่รู้เท่าไม่ถึงการที่เขาได้มีส่วนร่วมในการทำลายประเทศไทยต้องขอโทษแทนพวกเขาผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คนที่มาจริงๆที่ไม่ได้รู้ในที่ไม่ใช่แกนนำเนี่ยเขาจะมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาไม่ได้มาเพื่อทำลายประชาธิปไตยเขามาเพราะเขาอยากเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงจริงเขาอยากเห็นคือเขาอยากเห็นราคายางนะผมว่านะในความรู้สึกของผมเนี่ยเขาแค่นั้นเองเขาไม่ได้ต้องการในการล้มประชาธิปไตยเขาไม่ได้ต้องการนอกเหนือจากสิ่งนั้นเลยนี่คือสิ่งที่บางครั้งคือเขาโดนหลอกมากกว่าใช่ไหมโดนหลอกจากแกนนำต้องก็พูดก็แบบนั้นนะครับมันก็มันตรงที่สุดแล้วคือคำว่าถูกหลอกนี่มันตรงที่สุดค่ะแล้วทีนี้พี่จะถามว่ามีคนเขียนที่หน้าเว็บถามพูดว่าคนไทยเคยคิดแล้วก็เคยผิดสังเกตบ้างไหมว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงได้ยึดอำนาจบ่อยมากเหลือเกินเธอคิดยังไงก็ผมว่าก็ต้องโทษตัวเองต้องโทษคนไทยในการที่ไม่สามารถปกป้องประชาธิปไตยปกป้องอำนาจของตัวเองได้นี่ต้องโทษตัวคนไทยเองครับผมเราไม่สามารถโทษใครได้เลยครับผมสำหรับตัวพี่เองพี่ก็ยังไม่เข้าใจนะเมื่อก่อนพอทหารนะเมื่อก่อนพอทหารปฏิวัติเนี่ยแล้วก็ออกมาว่านายกรัฐมนตรีโกงคอร์รัปชันมินสถาบันพี่ก็เชื่อนะพี่เชื่อทุกครั้งเพราะว่าพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าทุกวันมีแต่ยัดเยียดอะไรบางอย่างให้น่ะแล้วทีนี้พอไอ้ฝ่ายออกมาก็แบบทหารออกมาแล้วก็โจมตีว่านายกคนเนี้ยคอร์รัปชันโกงกินสารพัดสารพันแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนนั้นก็เงียบหายไปมันมาพอมาเข้าพี่ก็เริ่มเอกใจอย่างอาทิตย์กำลังเอกหรือไงพี่ก็ไม่เข้าพี่จำได้ว่ามีชายชุนวันหรืออะไรเงี้ยพี่ก็ว่าว่าเขาก็ดีน่ะแล้วทำไมเขาคอร์รัปชันเขาโกงตรงไหนอ่ะพี่ก็เริ่มคิดนะพี่ก็เริ่มคิดนี่ในตัวพี่เองนะพี่ก็เริ่มคิดว่าทำไมทหารถึงได้ออกมาคือนั้นพี่ก็ยังเท่าที่พี่โตพี่ก็เริ่มคิดนะพอมายุคที่พี่อยู่ก็ไปยุคทักษิณที่พี่เริ่มเห็นว่าก่อนทักษิณเนี่ยก่อนนายกทักษิณเนี่ยประเทศไทยมันก็ยังไม่เจริญเท่าที่ควรแล้วก็พอตอนหลังก็พี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบการเมืองชอบฟังการในสภาเนี่ยพี่ชอบการเมืองจริงๆแล้วพี่ก็จะฟังตลอดแต่ว่าพี่ก็พยายามที่จะแยกแยะอะไรนักการเมืองคนไหนเป็นยังไงนักการเมืองนี่เป็นยังไงแต่สิ่งที่พี่ก็เริ่มคิดเพราะว่าพอพี่มาอยู่ที่นี่น่ะพี่ก็เริ่มเปรียบเทียบว่าสภาที่นี่เวลาเขาประชุมกันคนฝ่ายนี้พูดฝ่ายนี้ก็ต้องฟังถ้าเขาแก้เขาออกมาแก้ต่างเขาจะออกมาแก้ต่างไอ้ฝ่ายหนึ่งก็ต้องนั่งฟังแล้วเขาก็คือทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขาก็มาฟังกันแล้วเขาก็ช่วยกันคือเขาก็อยู่แล้วเขาก็จะอยู่กันไปถึงครบ4ปีแล้วเขาก็เลือกตั้งใหม่พอครบ4ปีเลือกตั้งใหม่ถ้าเกิดฝ่ายที่เคยเป็นรัฐบาลถ้าคนเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เลือกอะไรทำนองเนี้ยแล้วทีนี้พอพี่มาดูเมืองไทยพอมาเริ่มถ้าถามพี่เมื่อก่อนพี่ชอบท่านทักษิณไหมพี่ก็ไม่รู้แต่พี่รู้ว่าโอ้คือจะว่าพี่อคติพี่ก็ไม่ใช่อคตินะพี่บอกตรงๆว่าพี่เป็นคนที่อคติคนจีนพี่บอกตรงๆนะพี่อคติคนจีนมากๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยพอท่านทักษิณมาคือพี่ไม่รู้ว่าท่านทักษิณเป็นใครแหละแต่พี่รู้ว่าโอ้นี่ท่านทักษิณนี่เป็นคนจีนแน่ๆเลยเนี่ยคือพี่ก็เริ่มอคตินะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ไปต่อต้านไปอะไรทีนี้มีอยู่ครั้งนึงท่านทักษิณมาที่ชุมชนที่พี่อยู่
แล้วท่านก็นั่งกับพื้นเนี่ยแล้วท่านก็นั่งยิ้มหน้าเขายิ้มจนทุกวันเนี้ยพี่ก็รู้สึกกับพี่เอกใจผู้ชายคนนี้แปลกนะพี่ก็มองแล้วก็ตอนหลังก็ตอนนั้นรู้สึกว่าท่านอยู่พรรคพลังธรรมแล้วพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นแกนนำอยู่ในชุมชนอ่ะนะแต่พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายหรอกทีนี้พอพูดถึงปฏิวัติพอมายุคช่วงที่พี่ก่อนพี่มาอยู่ที่สวีเดนเนี่ยพี่ก็บอกเอ๊ะประเทศไทยยุคที่ท่านทักษิณเป็นนายกแล้วประเทศไทยเริ่มอะไรมันจะดีขึ้นทุกอย่างดูดีขึ้นมีแต่คนพูดถึงประเทศไทยพูดถึงประเทศไทยพี่ก็เริ่มคัดสงสัยเริ่มคิดอ่ะพอเริ่มคิดอะไรต่ออะไรมันก็ดีขึ้นไปหมดเลยทุกอย่างดีหมดแล้วอ่ะตอนนี้พอปฏิวัติอีกพี่ก็เริ่มเอกใจอ้าวปฏิวัติเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้นำหรือผู้ปกครองไม่ยอมรับกติกาว่าไอ้คณะปฏิวัติเนี่ยผิดกฎหมายคือพี่เริ่มคิดตรงนี้นะเริ่มคิดว่าอ้าวทหารปฏิวัติมันผิดหรือถูกเนี่ยมันก็ต้องผิดสิแล้วถ้าผิดอ่ะแล้วทำไมผู้ปกครองไปยอมรับล่ะอันนี้คือพี่เริ่มคิดแล้วเพราะว่าความที่เราเป็นคนหนึ่งที่เริ่มสงสัยว่าทำไมถึงปฏิวัติบ่อยปฏิวัติไปเพื่ออะไรทำไมถึงปฏิวัติล่ะแล้วทำไมทุกครั้งที่ปฏิวัติทำไมถึงบอกว่าเออนายกรัฐมนตรีคนนั้นคอร์รัปชันมั่งโกงมั่งมีสถาบันมั่งพี่ก็เริ่มคิดเขาก็ไม่ได้โกงอะไรเขาทำให้ประเทศไทยดีขึ้นต้องมีมากมายอะไรเยอะแยะทุกอย่างแล้วก็มีสถาบันพี่ก็เห็นท่านมีอะไรท่านก็ออกมาอย่างที่60ปีอะไรเงี้ยน่ะอย่างที่เห็นน่ะนั่นแหละพี่ก็เริ่มคิดแหละพี่ก็เริ่มคิดตัวที่ถ้าถามว่าพี่ศึกษาการเมืองของไทยลึกไหมพี่ก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะพี่ก็มองแค่เปรียบเทียบระหว่างประเทศที่พี่อยู่กับมองไปประเทศไทยพอตอนหลังก็เริ่มศึกษานักข่าวก็มาถามพี่นะว่าทำไมไอ้สนธิลิ้มมันเป็นใครทำไมไอ้นู่นไอ้นี่นักข่าวเขามาถามพี่นะพี่ออกหนังสือพิมพ์ที่นี่ด้วยทีนี้พี่ก็เริ่มสังเกตเริ่มคิดไอ้นี่มันก็ไม่ใช่ด้วยสิถ้าเกิดปฏิวัติถูกต้องถ้าไอ้อย่างที่ปฏิวัติมาฐานปฏิวัติเนี่ยมันไม่ถูกต้องน่ะแล้วไม่ถูกต้องแล้วผู้ปกครองไปเซ็นรับรองทำไมไอ้นี่คือสิ่งที่พี่คิดแล้วพี่ก็เริ่มพี่ก็เอกใจโอ้ยเนี่ยเขาก็คงไม่น่ะคงไม่เซ็นรับรองอ่ะน่ะคงไม่เซ็นรับรองพอตอนหลังก็เซ็นรับรองไอ้นี่คือเป็นอะไรที่พี่มันก็เลยถึงได้รู้อ๋อไอ้นี่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไอ้นั่นคือความรู้สึกของพี่เริ่มตัวพี่ก็เลยเริ่มตาสว่างและพี่ก็เริ่มตาสว่างจากคนที่นี่นะฝรั่งที่นี่เข้ามาถามพี่มากมายจนพี่ได้รับคำตอบจากฝรั่งนะว่ามันเป็นงี้พี่ถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่แล้วทหารเข้ามานี่มันทุกครั้งที่ปฏิวัติเนี่ยมันคือการใส่ร้ายฝ่ายนายกที่เขาทำความดีนายกที่เขาทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าแต่ตัวเองหวังอำนาจแล้วก็มาทำลายนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนน่ะแล้วทีนี้พี่อย่างที่นี่น่ะเขาเลือกตั้งมา4ปีถ้าเกิดชอบเขาก็เอาต่อแต่ถ้าไม่ชอบก็ต่อไปก็ไม่ต้องเลือกแล้วประเทศไทยไม่เคยอยู่ครบ4ปีพออยู่ได้ปีนึงนายกคนนั้นก็เริ่มจะทำดีละจะเริ่มทำให้ประเทศดีขึ้นละเริ่มมาใส่ร้ายละเริ่มมาใส่ร้ายละรู้สึกว่ามันซ้ำซากอ่ะมันโกหกซ้ำซากจนกระทั่งประชาชนเริ่มคิดแล้วว่ามันนี่ทหารเข้ามาปฏิวัติที่มันไม่ใช่แล้วอ่ะเนี่ยคือแล้วพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงประชาชนชาวไทยถึงได้ยอมให้ทหารปฏิวัติครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยเธอเคยคิดบ้างไหมอ่ะว่าคนไทยใช่สิเนี่ยคือสิ่งที่พี่คิดอ่ะครับมันก็เป็นคำถามนี่ผมว่าเที่ยวเป็นคำถามกับคนไทยทุกคนเขาก็ถามตัวเองผมว่าตอนนี้เขาก็นั่งถามตัวเองผมก็นั่งถามตัวเองว่าทำไมยอมใช่ไหมใช่มันเรายอมทหารเรายอมพวกนี้นี่คือสิ่งที่บางที่เคยก็มีหลายๆท่านก็ตรงกับความคิดของผมในการที่ถ้าเกิดเรามีรัฐธรรมนูญของประชาชนเนี่ยผมว่ามันต้องมีบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญในการปกป้องอำนาจของประชาชนด้วยตัวประชาชนเองเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีมาตราใดในการให้อำนาจตรงนั้นกับประชาชนในการลุกขึ้นมาปกป้องอำนาจอธิปไตยของตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมว่าในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเรายังไม่มีในจุดนี้แล้วก็มีวันก่อนมีเพื่อนใน Facebook ที่เขาพูดถึงรัฐธรรมนูญของอเมริกาในการที่ให้คนอเมริกาเนี่ยป
ปกป้องอำนาจที่เป็นของตัวเองเพราะผมว่ามันน่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สังคมไทยน่าจะเอามาเป็นตัวอย่างผมว่ามันต้องการที่จะปกป้องอำนาจของตัวเองมันก็ต้องเริ่มที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าไม่การยึดอำนาจเนี่ยไม่มันไม่ใช่ยึดอำนาจของนักการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแต่มันคือยึดอำนาจของประชาชนทุกคนมันก็ต้องเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนในการปกป้องอำนาจที่เป็นใจของตัวเองมันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งก็เหมือนที่น้องโรมเขาได้ทำมันไม่ใช่แต่หน้าที่ของน้องโรมไม่ใช่แต่หน้าที่ของผมหน้าที่ของพี่สเวนมันคือหน้าที่ของคนไทยทุกคนในการที่จะร่วมสร้างประเทศไทยด้วยมือของตัวเองก็ในวันที่7นี้ก็อยากฝากไอ้ถึงคนไทยทุกคนว่าเราต้องไปลงประชามติแล้วก็เราต้องชี้เห็นว่าเราต้องการประเทศไทยเราไม่ต้องการเผด็จการไม่ว่าจะเป็นเผด็จการซ่อนรูปหรือจะเป็นเผด็จการรูปแบบไหนก็ตามวันที่7นี้คือเราคือสิทธิ์ของเราคืออำนาจของเราเราต้องทำให้ดีสุดแล้วก็เราต้องช่วยกันมันเท่าแต่ตอนนี้เราต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าสื่อทั้งหลายนี่เรามันก็เป็นก็รับใช้ผู้มีอำนาจถ้าเกิดเราปล่อยให้เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันก็คนที่ยังหลับอยู่ก็คงไม่ได้ตื่นนี่อย่างเดียวเราตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันปลุกยังไงให้คนไทยตื่นมาพร้อมกันแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันเราจะเดินไปคนเดียวก็เดินไม่ได้มันต้องเดินไปพร้อมๆกันพี่ว่านะพี่ว่านะครับผมตอนนี้คนไทยต้องเริ่มคิดว่าอะไรคือความจริงเหตุการณ์ปัจจุบันมันคืออะไรอะไรคือความจริงมองตรงที่ว่าความจริงมันคืออะไรอ่ะพี่ต้องย้อนอยู่อย่างเงี้ยความจริงมันคืออะไรณเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเออนั่นแหละไอ้ตรงนี้แหละคือถามตัวเองก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยและความจริงมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องหาคำตอบไอ้ตรงนี้แหละพี่ว่าน่ะใช่ไหมใช่ใช่พี่ว่าใครเป็นคนทำแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วคือสิ่งที่สำคัญคือคนไทยพยายามอย่าโกหกกันคืออย่าโกหกกันเองอ่ะพูดความจริงถ้าเราผิดเราก็ขอโทษคำขอโทษเนี่ยเป็นในที่สบายใจที่สุดเลยคือพี่อยู่ที่นี่นะจะถามพี่ว่าพี่โกหกไหมพี่ถ้าอะไรที่พี่ไม่อยากโกหกคือพี่จะไม่พูดและการที่เราพูดผิดเราโอ้ขอโทษนะพูดผิดคือเราทำไปเลยทำจนเคยตัวแล้วมันจะติดนิสัยแล้วเราก็จะสบายใจแล้วทุกอย่างมันก็ดีอ่ะทุกคนต่างคนต่างทำน่ะคือเราจะไปขอโทษกันเราจะโทษคนนู้นคนนี้ว่าทำไมมึงทำอย่างนั้นแต่มึงทำอย่างนี้เราก็พยายามคือสำหรับพวกเรากันเองอ่ะนะพวกเรากันเองเราก็พยายามให้มันตื่นขึ้นมาให้เข้ามาให้มันเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะเริ่มทำตรงจุดไหนก่อนอะไรตรงไหนไอ้เนี่ยมันไม่สายเกินไปนะตอนนี้พี่ว่านะครับผมมันมีคำว่าสายถ้าเราเริ่มต้นทำผมว่ามันก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องมันก็ผมว่าตอนนี้ก็ผมว่าหลายๆท่านนะผมว่ามันก็มีวิวัฒนาการไม่ว่าเขาจะเขาเรียกอะไรมีชื่อเสียงหรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมว่าตอนนี้ผมเห็นว่าเวลาเขานั่งคุยกันเหมือนพี่ว่านะคนใต้บางครั้งรู้สึกระแวงไม่กล้าที่จะพูดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่คนที่เข้าใจกันก็คนกลุ่มนี้มันก็มีหลายกลุ่มขึ้นมาเรื่อยมันทำให้มันเหลืออย่างเดียวคือเราจะหลอมใจรวมกันให้เป็นหนึ่งได้ยังไงแค่นั้นเองแต่เรื่องการเรียนรู้ตอนนี้ผมว่ามันทุกคนเรียนรู้แต่ด้วยกฎหมายของบริการมันทำให้คนต้องเขาเรียกอะไรมันต้องรู้จักเอาตัวรอดอ่ะพี่มันตอนนี้มันคือการเอาตัวรอดของคนไทยในการที่จะอยู่ต่อสู้ในสังคมปกติคือการต่อสู้เขาไม่อยากต่อสู้ในคุกอ่ะตอนนี้เขาอยากต่อสู้ในสังคมปกติได้ต่อสู้จริงๆการต่อสู้ในคุกบางครั้งมันก็
มันก็มีความหมายในการต่อสู้ในชีวิตจริงในสังคมปกติมันจะผมว่ามันจะสร้างคุณอุปการมันจะสร้างวิวัฒนาการในทางที่ดีขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นการต่อสู้เหมือนน้องโรมบางครั้งมันก็น้องโรมนี่คือพวกเขาเรียกอะไรมีนักสิทธิมนุษยชนมีตัวแทนหลายๆประเทศเขามาช่วยแต่นี่เหมือนหลายคนก็เหมือนดีเจซุนงูเหมือนน้องคนที่ถูกแล้วก็มีหลายคนที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำบางครั้งมันก็คือสิ่งที่หลายคนเขาก็ไม่อยากเห็นว่าฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยต้องไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นต้องโดนกักขังอย่างที่ไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีความเป็นอยู่ยังไงก็อย่างอีกหลายคนนี่ผมว่าบางครั้งนี่ก็อยากให้พวกเราต้องดูพม่าเป็นตัวอย่างมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องปล่อยนักโทษทางการเมืองปล่อยนักโทษทางเขาเรียกเป็นนักโทษทางความคิดนี่มันไม่ใช่อาชญากรมันพวกเขาไม่สมควรไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นนี่คือบางครั้งนี่ก็อยากบอกกับคนมีอำนาจว่าการใช้เรือนจำไปกักขังทั้งอิสรภาพทางร่างกายอิสรภาพทางความคิดนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็เหมือนคดีล่าสุดนะการที่เราไม่ใช้เรือนจำให้เกิดประโยชน์มันทำให้เกิดเราตอนนี้เราใช้เรือนจำทำลายสังคมด้วยซ้ำไปในการที่เราไม่ได้บำบัดจิตใจคนแต่เรากลับสร้างความอะไรสร้างความเลวร้ายในเรือนจำให้สายละคนที่ออกจากเรือนจำมันก็มาทำลายสังคมนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันกรมราชทัณฑ์มันต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยในการที่เราไม่สามารถบำบัดคนให้มีความคิดที่ให้ออกมาสู่สังคมได้ใช่นี่มันไม่สร้างคนใหม่อ่ะกับยิ่งทำให้คนที่เคยผิดพลาดแล้วยิ่งผิดพลาดซ้ำเก่าไปอยู่ผมพี่ตรงเนี้ยพี่ยอมรับเลยว่าพี่ในใจพี่อยู่พี่อยากจะให้ประเทศไทยนะถ้าเกิดเลือกตั้งใหม่นะพี่อยากจะอยู่สองขออยู่สองพี่อยากจะให้ประเทศไทยทำอยู่สองอย่างหนึ่งทุกคนมีความมีสามารถทำผิดพลาดกันได้ใช่ไหมทุกคนนั่นแหละแต่ผิดพลาดไปแล้วมันผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนอย่างคนไทยเนี่ยความผิดพลาดหนึ่งไม่มีจะกินไปขโมยของไปขโมยของเพราะต้องการให้ลูกให้เต้าหรือครอบครัวมีหรือว่าคดีคือไม่ใหญ่โตคดีไม่ใหญ่โตเนี่ยออกมาประจานกันเสียหายทั้งชีวิตที่หมดแล้วไม่มีเหลืออันนี้คือพี่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คือแบบว่าหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันชอบเปิดหน้าตาแล้วก็ตำรวจไทยพี่ว่าเลิกสักทีเหอะประเภทว่าโอ๊ยกูจับคดีกระจอกมากแต่ยืนเรียงแถวโชว์ออฟอย่างเงี้ยข้อกระจอกเลยนะพี่มองแล้วแบบที่ประเทศอื่นเขาไม่มีนะไม่มีจริงๆคือหมายว่าที่นี่นะจับใครก็แล้วแต่คือถ้าความผิดไม่เยอะหรืออะไรถ้าไม่ถึงคดีร้ายแรงที่สุดของที่สุดนะเราจะไม่รู้เลยว่าคนนั้นเป็นคนทำเขาจะไม่บอกด้วยประเทศไหนคนอะไรใครเป็นคนทำชื่ออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะก็ถือว่าคนผิดคนนั้นน่ะเขาสามารถเขาติดคุกแล้วเขาสามารถออกมาใช้ชีวิตใหม่ในสังคมใหม่ได้ต่อไปไม่ใช่ว่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เลยคือตายแล้วตายเลยไม่มีผลไม่ได้เกิดอ่ะพี่รู้สึกกับพี่ชอบเลยตรงนี้น่ะใช่เราผลักเขาให้ออกจากสังคมนั่นคือสิ่งที่กฎหมายนี่คือสิ่งสำคัญเลยในการเหมือนในรัฐธรรมนูญเขาก็เขียนห้ามบุคคลที่ต้องโทษอะไรแบบนี้นี่คือบางครั้งผมว่าเราไม่ได้โอกาสกันนะนี่คือรัฐธรรมนูญไทยบางครั้งผมว่ามันปิดโอกาสคนอ่ะมันก็เลยสร้างปัญหาเพราะผมเชื่อว่าคนที่ผิดพลาดเนี่ยเขาก็ยังอยากได้โอกาสในการแก้ตัวจริงๆนะพี่ว่านะถ้าเมื่อใดที่ประเทศไทยได้ประชาธิปไตยพี่วันนั้นพี่จะไปร้องเรียนเรียกร้องให้ตำรวจเลิกประเภทว่าโชว์ออฟ
โชว์ออฟประเภทว่าจับใครแล้วกูมาโชว์ให้หนังสือพิมพ์ดูนี่คือผลงานของกูมันโคตรกระจอกมากเลยจริงๆโคตรกระจอกจริงๆใช่ๆพี่โคตรเกลียดเลยไอ้ตรงเนี้ยพี่ถือว่าพี่รับไม่ได้ตรงเนี้ยพี่ไม่รู้เป็นอะไรแต่พี่รับไม่ได้อ่ะพี่ถือว่าคนนั้นเขาผิดแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเขาผิดพลาดไปแล้วเขาติดคุกแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่คดียังไม่ได้ตัดสินเลยว่าเขาทำผิดอ่ะแค่คุณสงสัยเขาว่าคุณก็เอามาโชว์ออฟเป็นผลงานของคุณแล้วถ้ากับคุณอ่ะเหมือนกับฆาตกรเขาอีกรอบหนึ่งไม่ใช่คนทำผิดไม่ใช่คนทำผิดใช่ครับคือตำรวจเขาเป็นแค่ผู้ต้องใช่ครับเป็นแค่ผู้สงสัยแค่นั้นเองนี่คุณมาโชว์ออฟคุณหวังจะได้ตำแหน่งไอ้นี่คือข้อกระจอกเลยนะที่ตำรวจไทยทำแบบนั้นอ่ะพี่น่ะพี่บอกตรงว่าไอ้ตรงนี้พี่ถ้าเมื่อไหร่ประเทศไทยได้ทุกอย่างน่ะพี่จะไปร้องเรียนตรงนี้จริงๆนะพี่ไม่ยอมครับผมครับผมเห็นด้วยจริงๆผมอยากให้ตรงนี้ครับผมอยากให้มาดูเรื่องกับไม่ว่าในกรมราชทัณฑ์กับกระบวนการยุติธรรมนี่ผมว่าผมอยากให้มันต้องมีความโปร่งใสฮะตอนนี้ผมมองเห็นว่าเราใช้กระบวนการยุติธรรมไทยเรามันในทางที่ไม่ในการทำลายสังคมนั้นมากกว่ามันไม่ได้ใช้กระบวนการยุติธรรมไทยในการสร้างสังคมมันสุดท้ายแล้วมันคือการดึงประเทศไทยถอยหลังจริงมันเราไม่สามารถเดินหน้าได้เลยครับผมพี่พูดถึงยาเสพติดนะยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดที่นี่เขาจะมีหน่วยบำบัดนะบำบัดรักษาเขาไม่เคยเอาคนที่ติดยาเสพติดไปติดคุกนะที่นี่น่ะเขาไม่เคยเอาคนที่ติดยาเสพติดไปติดคุกเขาจะไปรักษาให้แต่เมืองไทยอ่ะคนที่ติดยากับโดนจับติดคุกแต่คนที่ขายยาไม่โดนอ่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะครับผมว่าบางครั้งไม่ถ้าเกิดเราใช้อะไรใช้เขาเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยในการหรือว่าจะเป็นการออกกฎหมายผมว่านี่มันต้องยึดโยงกับประชาชนจริงๆอ่ะถ้าเกิดกฎหมายนี่ไม่ยึดโยงกับประชาชนสุดท้ายแล้วมันเขาบอกอ่ะส่วนชั้นใดเขียนกฎหมายย่อมรับใช้ชนนั้นนี่มันก็คือตัวปัญหาในการสร้างปัญหามันก็เกิดจากกฎหมายครับผมว่านะตอนในความเข้าใจของผมนี่คือที่สังคมไทยเราเป็นแบบนี้มีความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเรื่อยๆๆตอนนี้ผมว่ามันก็เกิดจากจุดนี้นี่คือผมว่าถ้าเกิดเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราจะสามารถแก้ตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่มีประชาธิปไตยนี่สิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนลิงแก้แหตอนนี้ผมว่าลิงแก้มันยิ่งยุ่งมันไม่สามารถแก้อะไรได้เลยมันยิ่งซ้ำเติมมันยิ่งผูกปมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่สามารถที่เราจะมองเห็นได้เลยว่าเราจะแก้ได้ยังไงก็มีแนวทางเดียวตอนนี้ที่ผมก็ต้องหลายๆเรื่องราวที่ได้คุยกับพี่ก็มีหลายประเด็นในการจะพูดคุยกับพวกในชุมชนบอกว่ามันเราจะทำยังไงในการแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันแล้วก็ต้องคุยกันครับผมต้องแก้ต้องฟังกันอะไรอย่างนั้นอ่ะครับผมในสังคมไทยเรามันบางครั้งมันเราตัดโอกาสตัวของเราเองครับสังคมไทยคือไม่มีการคุยมีพี่ไม่รู้นะในสายตาพี่ไม่รู้คนอาจจะคิดไม่เหมือนพี่นะคืออย่างคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยบางทีคนรวยเพราะเธอไม่รู้หรอว่าคนไหนรวยบางทีนะเพราะคนรวยเนี่ยเขาก็ทำงานเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรคือเราจะไปดูออกว่าคนไหนรวยคือทุกคนเท่าเทียมกันนะคนที่นี่นะเท่าเทียมกันทำงานเท่ากันพี่มีกิจการของตัวเองนะแต่พี่ทำงานเท่าเทียมกับลูกน้องนะพี่ทำงานเท่ากันทำงานพี่ไม่เคยว่าเขามาเป็นลูกน้องหรืออะไรพี่ถือว่าทุกคนเราต้องพึ่งเขาเขาก็พึ่งเราก็คือเราเท่าเทียมกันในความรู้สึกของพี่นะคือคนที่มาทำงานกับพี่จะบอกเลยนะพี่จะบอกทุกคนเหมือนกันเลยพี่ไม่คิดว่าพี่เป็นเจ้านายนะพี่คิดว่าพี่ต้องอาศัยเขาถ้าพี่ไม่มีเขางานพี่ก็ไม่เดินแต่เขาก็ต้องอาศัยพี่เขาก็ต้องการเงินเดือน
ใช่ไหมเขาก็ต้องช่วยพี่คือเพราะฉะนั้นเราเท่าเทียมกันเราก็คือคนเท่ากันพี่จะพูดทุกคนแบบนี้ทีนี้พี่ว่าที่เมืองไทยอ่ะถ้าเราคิดไอ้ตรงนี้กันได้อ่ะคือเลิกแบกศักดิ์ศรีอะไรแบกศักดิ์ศรีอะไรไอ้ศักดิ์ศรีเนี่ยมันกินไม่ได้เลยอ่ะถ้าว่ามั้ยอ่ะศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้เลยกูใหญ่มึงใหญ่มึงนิดหน่อยก็ไม่ได้อะไรคือถ้าเราคิดว่าเรามีการคำว่าขอโทษให้อภัยซึ่งกันและกันนิดหน่อยเราก็อย่าไปโกรธกันคือเหยียบเท้ากันหน่อยเดินเฉียดกันหน่อยโอ้ยก็ขอโทษกันแค่นั้นก็จบมันไม่มีอะไรนะพี่คิดว่านะแต่เมืองไทยรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เลยอ่ะแล้วยิ่งที่เนี่ยตอนนี้มันใกล้แล้วตอนนี้ก็ทำให้คนจนเหมือนกันหมดเนี่ยมันทำให้คนเลอะเท่ากันแล้วตอนนี้ก็มันเริ่มเท่ากันแล้วมันก็เมื่อก่อนก็เหมือนพี่ว่าบางครั้งเหมือนพวกผมอะชาวสวนยางบางครั้งเราก็ตอนเรามีรายได้ที่ดีเราก็มองอาชีพอื่นก็รู้สึกว่าต่ำต้อยเขาลำบากอะไรแบบนี้ดูถูกเขาต่างๆนานาพอเรามีความยากลำบากเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนในชีวิตนี่คือสิ่งที่มันทำให้คนใต้เราได้เรียนรู้เยอะจริงๆในการจะดำรงชีวิตต่อไปข้างหน้านี่มันทำให้ผมว่ามันสำหรับผมสำหรับคนใกล้เคียงนี่มันผมว่านี่คือสิ่งสำคัญจริงๆในการทำให้คนใต้ได้เรียนรู้ว่าที่ผ่านมานี่มันคือบทเรียนอันแสนแพงแล้วก็มันคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะนำพาสังคมตอนนี้ผมมองเห็นว่าทุกคนหันมาทบทวนและก็เคารพตอนนี้ผมเชื่อว่าเวลาเรานั่งคุยกันในวงกาแฟเนี่ยเราจะไม่เถียงกันแล้วเราจะเคารพเราจะฟังให้เพื่อนพูดเสร็จก่อนแล้วเราถึงจะพูดเราไม่พยายามพูดให้ร้ายกันไม่พยายามพูดในการทำลายความกำลังใจซึ่งกันและกันนี่ผมมองเห็นวิวัฒนาการตรงนี้ผมมาอยู่ที่นี่ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วก็ประมาณ11-12ปีผมมองเห็นว่ามันผมมองเห็นอนาคตอ่ะพี่เคยตอนเด็กๆนะพี่บอกตรงๆว่าพี่อยู่ในสังคมไฮโซอ่ะนะแต่พี่เกลียดมากเลยพี่บอกตรงๆว่าพี่เกลียดมากเพราะว่าคือจิตใจเรามันไม่ใช่อ่ะเข้าใจป่ะจิตใจเราไม่ใช่คือพี่สาพี่เลี้ยงพี่มาตั้งแต่เด็กแต่พี่สาพี่ก็อยู่ในสังคมไฮโซแล้วเขาก็จะบังคับพี่ว่าห้ามไปคบกับพวกฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามคือเป็นพวกยามอ่ะนะยามที่เฝ้าดูแลที่ในเขตส่วนบุคคลที่บริเวณที่บ้านพี่อยู่เขาบอกอย่าไปห้ามไปคบกับพวกชาวนานะคือเธอรู้ไหมตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้พี่จำอยู่ในสมองพี่เลยตรงเนี้ยพี่ก็ไม่คิดว่าอ้าวแล้วทำไมล่ะเขาก็คนเราก็คนอ่ะแล้วก็คือก็รุ่นเดียวกันใช่ป่ะทำไมจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ล่ะแล้วทำไมล่ะพี่ก็เริ่มคิดทำไมแล้วคือทุกวันนี้พี่ถามว่าพี่เกลียดพวกไฮโซไหมพี่โคตรเกลียดเลยนะเพราะพี่อยู่ในสังคมพวกนี้คือสังคมตอแหลเข้าใจป่ะแต่จิตใจเรามันไม่ใช่อ่ะถึงเราอยู่ในกลุ่มเขาอ่ะมันไม่ใช่อ่ะครับผมพี่เลยถึงว่าพี่เกลียดสังคมไฮโซมากเลยถ้าถามว่าพี่ทำตัวได้ไหมก็พี่อยู่ในกลุ่มนี้พี่ก็ทำได้แต่ว่ามันไม่ใช่นิสัยเรานิสัยเรามันติดดินอ่ะแล้วทำไมต้องแยกคนว่าทำไมคนมันไม่เท่ากันล่ะมันก็เท่ากันบางทีก็คิดว่าทำไมไม่ให้เราคบกับชาวนาล่ะเอาแล้วชาวนาเขาก็ปลูกข้าวให้เรากินอ่ะอันนี้คือพี่เคยมีอคติกับพี่สาพี่มาตลอดจนทุกวันนี้นี่คือจริงๆนะแล้วพี่สาพี่ก็เป็นพวกเสื้อเหลืองเขาเลี้ยงพี่มานะแต่ความคิดกับพี่กับน้องเนี่ยมันต่างกันเลยอ่ะมันต่างกันเลยคือพี่ก็เลยสนใจว่าทุกวันนี้พี่ไม่มีพี่มีน้องเพราะพี่มีพ่อแม่พี่ไม่มีพี่มีน้องถ้าถามว่าพี่มีใครพี่ก็มีแต่ครอบครัวเสื้อแดงอันนี้คือเรื่องจริงในชีวิตพี่ทุกวันนี้พี่ถืออย่างนี้จริงพี่ถือว่าพี่ไม่เคยสนใจเรื่องทางบ้านเลยเพราะพี่ไม่มีพ่อมีแม่คนที่เกิดพี่มาเขาไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่พี่ขี้เกียจไปอธิบายให้พี่น้องพี่ฟังพี่ไม่อธิบายเลยพี่ถือว่าเขาเลี้ยงพี่มาเขาบอกคือเขาบอกว่าเขาเลี้ยงพี่มาก็คือเขาบังคับให้พี่ไปอยู่ในสังคมหนึ่งสังคมไฮโซของเขาแต่พี่มันไม่ใช่อ่ะ
พี่ก็เลยไม่โอ้ยเดี๋ยวนะครับมีก็บอกข่าวด่วนไฟไหม้ดอนเมืองเดี๋ยวนะแป๊บนึงไฟไหม้ดอนเมืองตรงไหนเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคเธอพูดตอบแป๊บนึงที่พี่เดี๋ยวจะหมดเวลาครับผมเอางี้เธออ่ะค่ะเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วใช่ครับก็อยากฝากไปถึงผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ทั้งที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็อยู่ในประเทศผมว่าตอนนี้หน้าที่ในการดูแลประชามติเนี่ยผมว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนแล้วก็เราต้องช่วยกันตรวจสอบดูแลไม่ให้ประชามติครั้งนี้ล้มสำหรับตัวส่วนตัวผมนี่ผมมองเห็นว่ามันมีกระบวนการที่ไม่ต้องการให้เกิดประชามติการทำลายประชามติครั้งนี้คือการทำลายเส้นทางในการเดินนำพาคนในสังคมไปสู่ระบบประชาธิปไตยผมมีความกังวลในเรื่องนี้มากผมถือว่าการที่จะทำให้ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะในสังคมไทยนี่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีทั้งความเป็นอยู่ทางสังคมทางเศรษฐกิจพวกเราไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เลยถ้าเกิดบ้านเมืองไม่ได้เป็นประชาธิปไตยการที่จะเปิดทางเปิดประตูสู่ประชาธิปไตยนี่ผมว่ามันก็ต้องวัดกันที่ประชามติครั้งนี้ถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันดูแลเราไม่ช่วยกันสอดส่องเลยผมยังเชื่อมั่นว่าเขาไม่ต้องการให้มีประชาธิปไตยครั้งนี้และเขาหวังว่าจะการเขาหวังจะทำลายผมเชื่ออย่างนั้นก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนไทยเราสามัคคีกันปกป้องลุกขึ้นมาร่วมใจกันเราจะสามารถสร้างประชาธิปไตยด้วยมือเราได้อย่างแท้จริงและผมเชื่อว่าคนไทยได้ตื่นรู้รอวันที่จะระบายความรู้สึกรอวันที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าคนไทยก็รักประชาธิปไตยไม่แพ้ชาติใดในโลกคนไทยรู้สึกว่าตัวเองเป็นใหญ่นี่ผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าทุกคนคงคิดเหมือนผมอยากเห็นประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินการจะอยากเห็นประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินอำนาจมันต้องเป็นของประชาชนและผมเชื่อว่าประชาธิปไตยมันตอบโจทย์ข้อนั้นได้อยากพวกเราจงเชื่อมั่นจงรักกันและก็สามัคคีกันให้อภัยซึ่งกันและกันเลิกแบ่งแยกเลิกระแวงซึ่งกันและกันเพราะสุดท้ายแล้วเราก็คือเพื่อนร่วมชาติเราก็คือพี่น้องกันไม่ว่าไม่ถึงเราจะไม่ใช่เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันแต่เราก็คือพี่น้องคนไทยร่วมชาติหน้าที่ในการฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้มันเป็นหน้าที่ของคนทุกคนก็อยากฝากให้กับผู้ฟังทั้งที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศไทยก็ให้อภัยกันแล้วก็รักกันแล้วก็สามัคคีกันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันครับผมค่ะผมเชื่อว่าพวกเราทำได้ครับผมเดี๋ยวนะพอดีพี่ได้มีข่าวที่ว่าเขาลงว่าข่าวด่วนไฟข่าวด่วนที่ว่าไฟไหม้คือเขาบอกไฟไหม้ที่เพลิงไหม้ที่แคมป์คนงานบริษัทอินเตอร์เนียนไทยถนนประชาอุทิศดอนเมืองเจ้าหน้าที่ควบคุมเพิงได้ในวงจำกัดค่ะอ๋อค่ะโอเคถ้างั้นก็เราก็จบรายการกันเนาะก็ครับผมถ้ายังไงก็สวยพูดผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะคะเพราะว่าพูดไม่เก่งก็พยายามที่จะพูดครับพยายามที่จะพูดบ้างค่ะก็ครับก็เป็นครับผมก็ยังไงก็ความสามัคคีนั่นคือพลังของการต่อสู้อะค่ะก็พยายามก็พยายาม
ให้อภัยซึ่งกันและกันก็ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันก็อย่ามโนให้กันมากนักก็ฟังกันก็ยังไงเดียก็เหมือนที่น้องพูดนั่นแหละค่ะก็ครับผมถ้าเราเห็นว่าคนเท่ากันนี่เราก็ให้ปล่อยกันเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันย่อมมีผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นใช่เราสุดท้ายแล้วเราก็คนไทยด้วยกันครับผมถ้าเราอยากเห็นคนเท่ากันเราก็ให้ปล่อยกันแล้วเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงแล้วก็อย่างเข้มแข็งครับคนไทยเราต้องสู้กันแล้วเลิกระแวงกันได้แล้วแล้วก็เอาชัยชนะที่แท้จริงเอาประชาธิปไตยแท้จริงกลับคืนมาเราอยากชนะเผด็จการเราก็ต้องชนะใจตัวเองก่อนถ้าคนไทยยังไม่ชนะใจตัวเองเราก็ไม่สามารถชนะเผด็จการได้เลยครับผมค่ะก็สวัสดีครับผมค่ะก็วันนี้ก็รายการเสรีใต้ก็จบลงนะคะเพราะว่าเราก็พยายามทำหน้าที่ดีเท่าที่ทำได้ครับผมเพราะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวพี่ไม่ได้ซันมาก็จะมาจัดรายการนี้ต่อนะคะค่ะครับผมค่ะพรุ่งนี้นะคะรายการกอดติดคิดทันข่าวของสสสุนัยกับพี่โอไมก๊อดนะคะพรุ่งนี้อาจารย์สุนัยก็มีหัวข้อมาว่าท่าทีสารทหารสารปกครองมองทะลุถึงสุดารัตน์นัดประชุมนักการเมืองมีเรื่องอะไรในคสช.ค่ะพรุ่งนี้เวลา 3:00 ตรงนะคะก็มาพบกันที่เว็บนปช. EU Sweden แล้วก็เว็บนปช. EU แล้วก็ YouTube นะคะค่ะวันนี้ก็จบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับฟังค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องชยานินนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ